สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียนเอ็กซ์พอร์ตพูลนะครับบายคุณฉุยและเจมส์ลาลีกาครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์นี้มีทั้งพรีเมียร์ลีกครับเกาโชเซเรียลาลีกาและบุนเดสลีกาลีกเอิงไม่มีครับเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเป็นโปรแกรมฟุตบอลถ้วยครับแล้วก็ไปเช็คดูนะ16คู่ที่ประกบมาเนี่ยแทบไม่มีทำข้อมูลยากมากคู่ใหญ่เจอกันเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ขออนุญาตตัดรายการนี้ทิ้งคงไม่ว่ากันนะโอ้ไม่ว่าอยู่แล้วนะเราก็จะเน้นไปที่พรีเมียร์ลีกซึ่งสัปดาห์นี้เล่นแค่5คู่นะเจมส์เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วแล้วก็จะเล่นวันเสาร์เนี่ย2คู่วันอาทิตย์1คู่แล้วก็วันจันทร์1คู่น้อยนิดมากนะพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เกาโชเซเรียก็มีน้อยคู่มากเพราะว่ามี4ทีมอ่ะไปอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียเจมเขาไปเล่นฟุตบอลซุปเปอร์โคปานะครับคือเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันกับฟุตบอลซุปเปอร์โคปาของสเปนใช่แล้วซึ่งของสเปนดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จนะใช่ไหมแต่ว่าในส่วนของฟุตบอลอิตาเลียนซุปเปอร์คัพซึ่งออกแบบมาเป็น4ทีมเล่นเนี่ยแล้วไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหมือนกับว่าทางชาติเจ้าภาพเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เจมส์กระแสตอบรับมันคนน้อยมันไม่แรงเหมือนกับซูเปอร์โคปาของสเปนเนื่องจากว่าครับ4ทีมที่ไปอ่ะเจมส์มีอินเตอร์ใช่มั้ยลาซิโอนาโปลีลาฟิออร์ถ้าเรา2คนเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นเราอยากไปดูทั้ง4ทีมเนี่ยเพราะเราก็ติดตามเนี่ยแต่ว่าแฟนบอลที่เนี่ยเขาถามหาว่าไม่มี2ทีมนี้มั้ยเหรอมิลานยูเว่ใช่2ทีมไม่มีมาไงครับผมถ้าอีกทีนี้บอกว่าจริงๆก็อยากเอาไปนะแต่ว่าด้วยเงื่อนไขไงไม่ได้เป็นคู่ชิงในฟุตบอลโคปาอิตาเลียไม่ได้เป็นอันดับ1และ2ของลีกอ่ะก็เลยไม่ได้ไปอ่ะคือถ้าเป็นอินเตอร์มิลานยูเว่นาโปลีเนี่ยหรือโรม่าเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เกมที่จะเล่นกันในสุดสัปดาห์นี้ก็เลยเหลือแค่เท่าไหร่6คู่เองมั้งใช่ไหมค่อนข้างน้อยนะครับส่วนที่สเปนกลับมาครบองค์ประชุมละองค์ประชุมแล้วใช่ไหมเจมส์ครับผมก็สนุกแน่นอน10คู่10คู่นะครับแล้วก็ที่เยอรมันสัปดาห์นี้คาดหวังกับสกอร์ที่น่าจะกลับมายิงกันแรงนะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเป็นการเคาะสนิมใช่ไหมเจมส์เหมือนเครื่องยังติดๆดับๆอยู่ใช่แล้วก็มีบิ๊กแมตช์ซ่อนอยู่พอสมควรนะครับในสัปดาห์นี้ก็แน่นอนมีแค่4ลีกแต่ว่าจำนวนคู่เราก็ไม่ลดนะเจมส์อย่างวันนี้เรามีเท่าไหร่7คู่ครับใช่ไหมส่วนจะเป็นคู่ไหนกันบ้าง นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดครับ7คู่ที่เราหยิบมาพรีวิวกันในวันนี้ก็แน่นอนทั้ง2คู่ของพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็1คู่ของเกาโชเซเรียอ2คู่ของลาลิก้าแล้วก็2คู่ของบุนเดสลีกากระจายกันไปนะครับเราเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกก่อนนะครับก็สถานการณ์ล่าสุดอย่างที่ทุกคนทราบนะครับจ่าฝูงคือลิเวอร์พูลนะเจมส์ครับ45แต้มจาก20นัดอันดับ2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้43แต้มจาก20นัดอันดับ3เล่นนัด21ไปแล้วก็คือแอสตันวิลล่านะ43คะแนนครับแล้วก็อันดับ4คืออาร์เซนอล40คะแนนแต่ว่าจะเล่นนัดที่11ในคืนนี้นะครับอันดับ5คือสเปอร์40คะแนนจาก21นัดนะครับอันนี้ก็คือหัวตารางนะครับและในวันนี้นะครับจะเล่นกัน2คู่คู่แรกอาร์เซนอลเจอคริสตัลพาเลซและคู่ที่2เนี่ยเบรนท์ฟอร์ดเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับก็เป็นการเตะที่ทิ้งช่วงอีกแล้วเจมคู่แรกทุ่มครึ่งครับคู่2เที่ยงคืนครึ่งดึกเลยฮะก็อาจจะเป็นโอกาสดีที่ไปดูรายการอื่นจริงใช่ก็ยังมีเอเชียนคัพเนี่ยไอเช่นคัพตอน 3:30 ครึ่งแล้วก็ยังมีแอฟริกาครับคัพออฟเนชั่นมีลาลีก้ามีลาลีก้ามีบุนเดสลีก้าที่เล่นตอน 3:30 ครึ่งด้วยก็อย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยที่ไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอเฉพาะพรีเมียร์ลีกไม่ขาดตอนคู่อาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลซนะครับเราหยิบมาเป็นคู่แรกนะครับเล่นเวลา 20:30 ครึ่งเจอกันที่เอมิเรตส์สเตเดียมเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเกมเนี้ยสำคัญมากต่อทั้ง2ทีมโดยเฉพาะอาร์เซนอลเจมส์ช่วงหลังเนี้ยโอ้โหแกว่งเป็นลูกตุ้มเลยใช่ไหมแพ้มา3เกมติดแล้วนะครับทุกรายการคือผลงานตอนนี้อยู่อันดับ4 20นัดชนะ12เสมอ4แพ้4มี40คะแนนจริงๆก็ยังอยู่ในข่ายลุ้นแชมป์แหละเพียงแต่ว่าโอกาสในการที่จะเป็นแชมป์มันก็ลดน้อยลงไปและถ้าเกมนี้เกิดไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้อาจจะพูดได้ว่าอาร์เซนอลแทบจะหมดหวังเลยนะขณะที่คริสตัลพาเลซนะครับตอนนี้อยู่อันดับ14นะครับ20นัดชนะ5เสมอ6แพ้9มี21คะแนน
ก็วางใจไม่ได้นะครับทีมประสาทเรือนแก้วเนี่ยมันก็ชักจะล่อแหลมต่อการตกชั้นเหมือนกันนะครับผลงานแล้วฟอร์มหลังก็ไม่ดีล่าสุดก็เพิ่งจะตกรอบ FA Cup มาแพ้เอเวอร์ตันแพ้0ประตูต่อ1นัดแข่งใหม่ครับก็เท่ากับว่าทั้ง2ทีมมาตกรอบ FA Cup ทั้งคู่นะใช่อาร์เซนอลตกไปตั้งแต่นัดแรกเลยครับแพ้ลิเวอร์พูล0-2ใช่ครับเราไปดูผลงานแล้วฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปดูกันที่เจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับเกมล่าสุด FA Cup แพ้ลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกแพ้ฟูลแลม1ประตูต่อ2แพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ2เสมอกับลิเวอร์พูลครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ชนะไบรตัน2ประตูต่อ0ครับเนี่ยผลงานและฟอร์มหลังโดยรวมไม่ดีนะเจมส์ครับ5เกมหลังสุดทุกรายการมีชนะไบรตันเนี่ยครับ2-0นอกนั้นไม่มีชนะเลยมีเสมอกับแพ้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับไดนามิกทีมมันตอนนี้กำลังต่ำลงนะคือจริงๆอ่ะรูปเกมไม่ขี้เหร่หรอกแต่ว่ามันไปตายในวันสุดท้ายจังหวะสุดท้ายใช่ไหมเจมส์ความเฉียบคมใช่จะเห็นได้ว่าซ่อนยิงประตูได้น้อยลงมากเลยนะทั้งที่แต่ละเกมก็สร้างโอกาสได้ค่อนข้างเยอะค่า XG นะว่าจะสูงกว่าคู่แข่งนะใช่แต่สกอร์ที่ออกมาจังหวะจบสุดท้ายเนี่ยนะครับค่า XG มันบอกได้ว่าก็คือคุณสร้างโอกาสแล้วก็โอกาสนั้นมันควรจะเป็นประตูนะใช่ค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าพอทำไม่ได้มันก็สะท้อนได้เห็นว่านี่คือปัญหาของอาร์เซนอลก็คือว่าจังหวะจบมันขาดความเฉียบคมนะครับมาดูคริสตัลพาเลซหน่อยนะครับพาเลซเกมล่าสุดใน FA ครับแพ้เอเวอร์ตันครับ0ประตูต่อ1แล้วก็ในนัดแรกนะครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0ประตูต่อ0ในพรีเมียร์ลีกชนะเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ1แพ้เชลซี1ประตูต่อ2แล้วก็เสมอกับไบรตัน1ประตูต่อ1เนี่ยผลงานของพาเลซมันก็ขึ้นๆลงๆนะเจมครับมีชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-1 แล้วก็เนี่ยมาหลุดใน FA ครับ2นัดเล่นกับเอเวอร์ตันยิงไม่ได้เลยใช่head to head นะครับเจอกันฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกที่ซีเฮิร์สพาร์คนะอาร์เซนอลบุกชนะ 1-0 จากจุดโทษของมาร์ตินโอเดกาคือเกมเนี้ยเป็นนัดที่2ของฤดูกาลครับแล้วก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลเหลือ10คนเลยนะใช่ครับแต่ก็ยังยันอยู่นะ 1-0 ชนะได้นะครับส่วนฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ซีเฮิร์สพาร์คอาร์เซนอลบุกชนะ 2-0 แล้วก็ที่เอมิเรตส์สเตเดียมอาร์เซนอลชนะ4-1ฤดูกาล 2021-2022 นะครับพาเลซชนะ 3-0 ที่บ้านตัวเองแล้วก็เสมอกัน 2-2 ที่บ้านอาร์เซนอลครับก็สรุปก็คือ3เกมหลังสุดที่เจอกันอาร์เซนอลชนะทั้งหมดเลยนะครับ2นัดที่เซอร์เคิลสตาร์และ1นัดที่เอมิเรตส์สเตเดียมครับทีนี้ความพร้อมล่าสุดนะครับเอาทั้งฝั่งอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเขาไปเรียกว่าไปเก็บตัวพักร้อนที่ดูไบครับก็บรรยากาศก็ดูคึกคักแล้วก็เหมือนจะกลับมาตั้งลำให้ได้ในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะเกมนี้ตั้งเป้าที่เก็บ3คะแนนเต็มมีข่าวดีตรงที่กาเบรียลเชซุสกลับมาซ้อมได้เต็มที่แล้วเจมส์จากอาการบาดเจ็บที่เข่ากลับมาซ้อมได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงนะที่เชซุสจะกลับมาเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ถอยคายฮาร์แบตกลับไปเล่นเป็นกองกลางด้านซ้ายเพราะว่าจอร์จินโญ่เนี่ยมีรายงานข่าวว่าในการซ้อมนะครับเมื่อกลางสัปดาห์น่ะไม่ปรากฏตัวเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของความฟิตหรือเปล่าและที่ยังต้องลงก็คือโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับแบ็กซ้ายจอมบุกทีมชาติยูเครนเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บที่น่องว่ากันว่าอาจจะฟิตไม่ทันสำหรับเกมนี้ถ้าฟิตไม่ทันหรือไม่เต็มร้อยจริงๆจะคุบ KBR ครับต้องลงเล่นต่อไม่รู้ KBR จะลืมฝันลายหรือยังในเกมกับลิเวอร์พูลที่เขาเป็นคนพลาดนะไปหม่งผิดเหลี่ยมเข้าตัวเองแต่ว่าถ้าซินเชนโก้ไม่ฟิตก็ต้องเล่นแหละเพราะว่าแบ็กอีก2คนก็ไม่อยู่นะคนได้ก็คือทาเคโรโทมิยาสึเจมครับเล่นให้ญี่ปุ่นครับในเอเชียนคัพใช่มั้ยใช่ยูเรียนทิมเบอร์ยังเจ็บช่วงเรียกความฟิตจากอาการบาดเจ็บที่เข่าใช่มั้ยใช่แล้วก็คนที่ไม่อยู่อีกคนก็คือโมเมนเอลเนนี่เล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นโทมัสปาเตครับยังเจ็บไปหลังหัวเข่าแล้วก็มีแค่ฟาโบวีเอร่าที่ผ่านการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่โคนขานี่กลับมาซ้อมแล้วแต่น่าจะยังไม่เป็นตัวเลือกในเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลใน FA คัพเนี่ยถ้าเขาจะเปลี่ยนก็คือเชซุสเนี่ยกลับมาเล่นเป็นหน้าเป้าแล้วก็ถอยคายฮาร์แบตลงไปเล่นเป็นกลางกลางร่วมกับดีแคนไรซ์และการ์มาตินเอเดกาใช่ครับการ์บี้มาจินเนลลี่เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนรีสเนลสันทางด้านซ้ายเพราะว่าเกมกับลิเวอร์พูลตอนที่ลงมาแรกๆดูวูบวาบนะจนกระทั่งลิเวอร์พูลเปลี่ยนเอาเจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่ลงไปเอาความสดลงไปไล่บทก็เริ่มจะแผ่วไปแต่ว่าสัญญาณโดยรวมดูดีขึ้นสำหรับมาร์ติเนลลี่ส่วนแผงหลังเนี่ยก็ถ้าเกิดซินเชนโกไม่ฟิตก็จะเป็นคีวีออเดนแล้วที่เหลือเหมือนเดิมนะมีกราเบียวซาลีบาเว้นไว้ประมาณนี้นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้ทั้งฝั่งพาเลทน่าสนใจมากนะครับ
ไล่ตั้งแต่เรื่องของความพร้อมและก็เรื่องของการวางแท็กติกนะครับผมไล่ความพร้อมก่อนนะครับตัวที่ไม่อยู่ก็คือจอร์แดนอายิวติดเล่นให้กับทีมชาติกาน่าในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเจมส์เนธานเฟอร์กูสันกองหลังเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าโจเอลวอร์ดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าล็อบโคดิ้งเจ็บข้อเท้าชีคอูมาดูกูเร่เจ็บเอ็นร้อยหวายเจซูรุนรักซักยี่เจ็บหลังหัวเข่าและไมเคิลโอลิเซ่นะครับตัวทีเด็ดในแนวรุกเนี่ยยังไม่ฟิตสมบูรณ์เจ็บที่เอ็นหลังหัวเข่าบางกระแสข่าวบอกว่าอาจจะต้องพักอีกประมาณ 4-6 สัปดาห์ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยจะมีจำกัดแต่ที่น่าสนใจคือการปรับแท็กติกของปู่รอย คือเกมล่าสุดที่เล่นกับเอฟเวอร์ตันใน FA Cup รอบ3นัดแข่งใหม่เนี่ยเขาก็ปรับไปเล่นในระบบ3เซ็นเตอร์เจมปรับไปยืนในระบบ3เซ็นเตอร์ด้วยการถอยคริสริชาร์ดลงไปเล่นร่วมกับโยคิมอันเดอร์เซนแล้วก็มาเกฮีดันแบ็ค2ฝั่งขึ้นมาเล่นเป็นวิงแล้วก็ใช้หน้าเป้า1คนแล้วก็ใช้กลางลูก2คนแล้วก็ใช้วิธีการเจาะตรงฮาฟสเปซเพราะไม่มีตัวริมเส้นที่เป็นตัวทีเด็ดอะอย่างโอดีเซ่กับอาร์ยูกับเจมส์เขาก็แก้ปัญหาด้วยการเอาเชลุปกับเอเซ่มาเจาะตรงพื้นที่ฮาฟสเปซของคู่แข่งนะครับมันก็ดูดีเพียงแต่ว่าสกอร์ก็ไม่มาเจมก็แพ้ยิงไม่ได้แล้วก็อยู่ที่ว่าจะเลือกหน้าเป้าระหว่างชองฟิลิปมาเตต้าหรือว่าออสเดย์ดูอาอันนี้หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดจะกลับมาเล่นเหมือนเดิมก็คือ 4-2-3-1 แบ็คโฟก็เป็นไปได้ก็อาจจะใช้มาดุสฟันซ่านักเตะชาวบราซิเลียนเล่นในตำแหน่งของไมเคิลโอดิเซ่เจมเอาชลุปเล่นในตำแหน่งของจอร์แดนอายิวแล้วหน้าเป้ามาเตต้าเบอร์10เป็นเอเซ่ถอยเนทูนิงคลายเล่นแบ็คมันก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าจะเลือกใครเพียงแต่ว่าการที่ไม่มีโอดิเซ่ที่เจ็บกับจอร์แดนอายิวที่ไปเล่นทีมชาติมันส่งผลกระทบต่อเกมรุกโดยรวมชัดเจนเลยนะครับผมเอาละทีนี้เรามาดูแนวโน้มในการจัดทีมแล้วก็การวางแท็กติกผมทำให้ดู2แบบนะครับของทางฝั่งพาเลทนะส่วนอาร์เซนอลก็น่าจะแบบเดียวแหละมาดูแบบที่1เจมแบบที่1แบบที่1อาร์เซนอลนะครับมิเกลอาร์เตต้า433มีดาวิดราย่าเป็นผู้สาวประตูแบ็คโฟร์มีเบนไวท์นะครับวิลเลียมซาลีบาคลาเวียร์มากันยัสแล้วก็ยาคุบคิบิออร์นะครับตรงกลางมีมาร์ตินโอเดกาดนะครับเดแคนไรส์ไคฮาวาร์ดตัวรุกนะครับเกรเบอร์เจซุสเป็นหน้าเป้าขวาปูโกโยซาก้าแล้วก็ซ้ายคลาเวียร์มาร์ตินเนลลี่ส่วนคริสตัลพาเลซของรอยฮอตสันนะครับ3-4-2-1อันนี้แบบแรกนะครับ มีดีนแฮนเดอร์สันเป็นผู้สาวประตู3เซ็นเตอร์แบ็กใช้คริสริชาร์ดโจชิมแอนเดอร์สันแล้วก็มาร์เกฮีด้านกลางนะครับมีเจฟเฟอร์สันโลมากับทางด้านของวิลฮิวเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็ตัววิงขวาเดนเทนคลายวิงซ้ายเป็นทริกมิเชลตัวรุกนะครับเจฟฟี่ชลุปกับเอเบเลจีเอเซ่แล้วก็หน้าเป้าชองฟิลิปมาเตต้าอันนี้คือแบบที่1คือปรับมาเล่น3เซนเตอร์แต่ถ้าเกิดปูรอยกลับไปเล่นเหมือนเดิม4-2-3-1จะเป็นแบบที่2นะครับอาร์เซนอลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับใช่ครับมาดูแบบที่2ของพาเลซกันนะครับแบ็คโฟนะครับก็มีเนเธอร์แลนด์คลายเล่นแบ็คขวาซ้ายเป็นทริกมิเชลเซนเตอร์โจชิมแอนเดอร์สันกับทนายมาร์เกฮีที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือดันทนายของคริสติชาร์มาเล่นทางด้านมิดฟิลด์กับทนายของเจฟเฟอร์สันเลอร์มาทนายขวาเป็นมาติอุสฟานกานะครับฟานซ่านะครับซ้ายเป็นเจฟฟี่ชลุปเอเซ่ทำหน้าที่เป็นหน้าต่ำแล้วก็หน้าเป้ามาเตต้าครับผมมีพอเทียนี่เป็นผู้ตัดสินอ่ะไม่ว่าจะจัดแบบไหนส่วนตัวนะที่มองว่าช่วงนี้พาเลทเป็นรองอาร์เซนอลเป็นรองเพียงแต่ว่าอาร์เซนอลช่วงหลังๆก็ฟอร์มแผ่วไงเจมแต่เกมนี้ต้องเอาแล้วแหละครับ ถ้าอยากที่จะยังมีลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับเผลอๆเนี่ยถ้าไม่ชนะเกมนี้หลุดไปถึงเสมอถึงแพ้เนี่ยโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังร้อนๆหนาวๆนะอันดับ4ของตารางตอนนี้อาจจะหลุดก็ได้เพราะว่าสเปอร์ก็ไล่จี้มาแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มองว่าคิมุคิมหายังไงเกมนี้ต้องชนะให้ได้อ่ะในส่วนของรูปเกมอ่ะเจมมันจะเป็นเหมือนภาพที่เราเห็นตลอดฤดูกาลมั้ยคืออาร์เซนอลก็จะเป็นฝ่ายครองเกมเป็นบอลเค้าเรียกว่าโพเซชั่นอ่ะคือเปอร์เซ็นต์การครองบอลจะสูงคงเป็นแบบนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าอย่างที่พี่หนองให้ทัศนาไว้ช่วงแรกก็คือมันจบไม่ได้แค่นั้นเองแค่ปรับตรงนั้นแหละครับปรับตรงนั้นแหละผมเชื่อว่าซันไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการมันเหมือนง่ายนะเจมปรับตรงนั้นแต่ว่าแต่มันยากปรับแล้วให้มันแบบยิงให้เข้าอ่ะสอนกันยังไงอ่ะแต่ว่ามันก็1เลยก็คือมันต้องให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ซ้อมบ่อยๆแหละนะผมก็เชื่อว่าด้วยคุณภาพของนักเตะอาร์เซนอลเนี่ยแล้วพาเลทหลังก็ไม่ได้ถึงกับเหนียวแน่นอะไรอ่ะน่าจะทำได้ถ้าพาเลทจะเล่นยังไงรับเต็มตัวแน่นอนแน่นอนครับรอสวนผมเชื่อว่าพาเลทเล่นแบบนี้แหละคือที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะฤดูกาลก่อนๆ เวลาเกมส่วนของพาเลทมันจะน่ากลัวเพราะเขามีพวกวินฟิซาฮาจอร์แดนอายิวใช่แต่เกมนี้ไม่มีเลยนะซาฮาย้ายไปแล้วอยู่ตุรกีแล้วแล้วก็มีข่าวนะอาจจะคัมแบ็กกลับพรีเมียร์ลีกจะกลับมาอยู่พาเลทเหมือนเดิมอ่ะคือหลายๆคนที่ย้ายจากพรีเมียร์ลีกอ่ะมันรู้สึกแบบวิวๆนะพอไปเล่นที่อื่นแล้วแบบมันไม่เล้าใจเหมือนเล่นในพรีเมียร์ลีกทางตะวันออกกลางนี่ก็กลับกันมาหลายคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่มีโอดิเซ่อีกเกมใช
ใช่มั้ยดูชลุปเอเซ่แล้วก็ก็เหลือแค่เอเซ่นี่แหละครับเออมีเอเซ่คนเดียวแหละที่จริงๆที่ทะลุทะลวงได้เราไปเจอกับวิลเลียมซาลีบา กาเบรียลมากันย้ายซะก็ผ่านยากอยู่ดีใช่ผมก็มองว่าโอกาสที่เฮเซ่จะทะลุไปสร้างความอันตรายก็มีไม่มากนะพักไปเกือบ2สัปดาห์ซะน่าจะกลับมาในฟอร์มที่ดีเหมือนกับช่วงต้นฤดูกาลไหมที่กระหายกว่าเดิมมองคล้ายๆกันว่าสุดท้ายจะเป็นอาร์เซนอลครับเข้าวินไหมน่าจะมาแบบนั้นขาดไหมอ่ะขาดไหมสกอร์ผมว่า2ประตูขึ้นโอเคมาดูสกอร์ที่เราคาดคือมองเหมือนกันว่าอาร์เซนอลจะชนะนะครับผมคาดว่าอาร์เซนอลจะชนะคริสตัลพาเลซ2-0ครับส่วนผมให้อาร์เซนอลชนะคริสตัลพาเลซ3-0เลยครับโอ้โหมั่นใจว่ามาแน่อันนี้มั่นใจมากมาจ้า อีกคู่นึงของพรีเมียร์ลีกคืนนี้เล่นตอนยี่สิบเอ็ดครึ่งนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเบรนท์ฟอร์ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่น่าสนใจเพราะว่าทั้ง2ทีมก็อยู่ในโซนอันตรายโดยเฉพาะเบรนท์ฟอร์ดตอนนี้อยู่อันดับ16นะครับ19นัดชนะ5เสมอ4แพ้10มี19คะแนนนะครับเขามีเกมตกค้างในมือ1นัดแต่เป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยเพราะเกมตกค้างนั้นคือเกมที่เจอกับแมนซิตี้ไงเจมส์ใช่แล้วครับฉะนั้นเนี่ยโอจะไปบวกแต้มให้ก็กระไรอยู่นะส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับ15ครับ20นัดชนะ5เสมอ5แพ้10แล้วก็มี20แต้มและฟอร์เรสต์ยังต้องไปลุ้นนะที่มีข่าวเรื่อง Financial Fair Play ใช่ป่ะตัดแต้มเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อุทงอุทธรณ์เนี่ยเจมเอเวอร์ตันก็โดนด้วยเอเวอร์ตันจะโดนรอบ2อ่ะดิใช่อ่ะดิคือสมมุติถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตันโดนรอบ2นะเจมแล้วฟอร์เรสต์ก็โดนเนี่ยทีมอันดับ18 19นี่กระโดดตัวรอดเหมือนกันนะใช่มันมีโอกาสรอดเนี่ยเจมใช่ครับเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยฟอร์เรสต์ต้องใส่เต็มอ่ะเจมใช่ครับคือทุกแต้มมีความหมายจริงๆยังไม่รู้หมู่หรือจ่านะไอ้เรื่องที่จะโดนตัดแต้มอ่ะแต่ถ้าดูกรณีของเอเวอร์ตันแล้วอ่ะโอกาสที่ฟอร์เรสต์จะไม่รอดก็มีสูงมีสูงเหมือนกันครับส่วนเบนฟอร์ดอ่ะเอาจริงๆอาการก็ไม่ดีเดเจมช่วงหลังเนี่ยเบนฟอร์ดโอ้โหเป๋ไปเป๋มานะนะครับเกมล่าสุดของเบนฟอร์ดเนี่ยก็คือแพ้วูฟใน FA ครับ2ประตูต่อ3ใช่เล่นนัดรีเพลย์รีเพลย์แต่ว่าเกมเนี้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจที่สุดการรอคอยแล้วไอแวนโทนี่มาละมาแล้วครับนะครับก็พ้นโทษแบน8เดือนนะครับหายไปกี่วันอ่ะ250นานมากวันมั้งนานมากแต่ว่าพอพ้นโทษแบนกลับมาแล้วเขาเนี่ยจะมีชื่อเล่นเกมนี้แหละแต่มันดันมีข่าวเขาไปให้สัมภาษณ์ไงว่าลึกๆเนี่ยเขาอยากย้ายทีมเขาอยากจะไปเล่นกับทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไงแฟนเบนฟอร์ดก็อะไรเนี่ยเรารอคุณมา8เดือนเนี่ยแล้วพ้นโทษแบนกลับมาแล้วประโยคแรกคือพูดนี้พูดแบบนี้เหรออยากย้ายทีคือมันก็มีหลายทีมที่ชัดฟิลที่สนใจไอแวนทูนี่ใช่อย่างอาร์เซนอลอย่างเชลซีเนี่ยเขาต้องการหน้าเป้าใช่ไหมแล้วทีมเหล่านี้มันก็ดูดึงดูดกว่าดึงดูดกว่าอยู่ในลอนดอนเหมือนกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามเกมเนี่ยไอแวนทูนี่น่าจะเป็นตัวหลักในแนวรุกให้กับเบรนท์ฟอร์ดแต่ว่าสภาพของเบรนท์ฟอร์ดไม่ค่อยดีฟอร์มหลังก็ไม่ดีนะครับเรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับไปดูเบรนท์ฟอร์ดกันก่อนนะครับในเกม FA ครับแพ้บูฟัมตัน2ประตูต่อ3นะครับเกมแรกเนี่ยเสมอกัน1-1กับบูฟนะครับคือเกมแรกอ่ะเล่นดีกว่าด้วยแล้วก็เกมนั้นบูฟเหลือ10คนด้วยครับใช่มั้ยชูเอาไม่ได้ชูเอาอะไรชูโกเมสอ่ะไปเสียบครับคริสเตียนนอร์การ์ดเจ็บคือนอร์การ์ดอ่ะต้องเปลี่ยนครับชูเอาโกเมสแดงออกแล้ว11คนของเบรนท์ฟอร์ดเอาไม่อยู่โดนตีเสมอลูกยิงของทอมมี่ดอยแล้วพอไปรีเพลย์แพ้เลยครับแพ้2-3ตกรอบไปแล้วเบนฟอร์ดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกแพ้พาเลท1-3นะครับแพ้วูฟ1-4ปีนี้นี่เจอวูฟไม่ชนะเลยใช่แล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าคาบ้าน1-2ถ้าดู5เกมหลังสุดเนี่ยมีเสมออยู่เกมเดียวในเกมใช่ที่เหลือแพ้หมดเลยครับไปดูทางฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เกม FA คัพนัดรีเพลย์บุกชนะแบล็คพูล 3-2 ในบ้านจริงๆเกมแรกเนี่ยเสมอกัน 2-2 โดน 2-0 ก่อนด้วยแล้วกลับมาได้ใช่ 2-2 แล้วก็ในพรีเมียร์ลีกชนะนอตติงแฮมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2-1 นะครับบุกชนะนิวคาสเซิล3-1แล้วก็แพ้บอร์นมัธ2-3จริงๆผลงานในช่วงหลังฟอร์เรสต์ดูดีนะโดยเฉพาะตั้งแต่ปลดซีฟคูเปอร์แล้วก็แต่งตั้งนูโน่เอสปิโรซานโตครับเข้ามาคุมทีมแต่ว่าช่วงหลังถ้าดูสกอร์ที่ฟอร์เรสต์เล่นนะมันจะบอกอะไรบางอย่างนะเจมสังเกตไหมสูง สกอร์มันจะแบบยิงเขาได้แล้วก็เสียประตูไงไม่มี0-0 อ่ะทั้งที่ตามแท็กติกของนูโน่เขาเป็นบอลลับใช่บอลลับแล้วโตเออแต่ว่าแต่จะเป็นช่วงจังหวะนะครับก็มีเสียประตูได้ประตูเกมลุกมันมาพอดีด้วยใช่ครับส่วนเกมที่เจอกัน head to head ฤดูกาลนี้นะครับ
ที่ซิตี้กราวด์เสมอกัน 1-1 นะครับครับแล้วก็ฤดูกาล 2022-2023เบรนฟอร์ดชนะที่บ้านตัวเอง 2-1 แล้วก็ที่ซิตี้กราวด์เสมอกัน 2-2 ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับฤดูกาล 2020-2021 นะครับที่บ้านเบรนฟอร์ดเสมอกัน 1-1 แล้วก็เบรนฟอร์ดบุกชนะถึงซิตี้กราวด์3-1 5เกมหลังสุดเจอกันเบรนฟอร์ดไม่มีแพ้ในเกมใช่ชนะ2แล้วก็เสมอกัน3นะทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดครับครับเบรนฟอร์ดล่าสุดเปิดตัวนักเตะใหม่แล้วชื่อว่าเซโกเลกิลอนเลกิลอนนี่เป็นนักเตะของสเปอร์ไปเล่นกับแมนยูเต็ดในสัญญายืมตัวแมนยูคิดไงไม่รู้ส่งคืนกลับมาให้สเปอร์สเปอร์ก็นักเตะมันก็ค่อนข้างล้นใช่ไหมแบ็กซ้ายมีอูดูกี้อยู่ใช่ป่ะใช่ก็เลยปล่อยยืมมาเล่นกับเบรนฟอร์ดก็อยู่ที่ว่าโทมัสแฟรงค์จะใช้งานเลกิลอนหรือไม่เพราะเกมหลังๆเนี่ยเขาใช้คีลูอิสพอตเตอร์เนี่ยขยับไปเล่นเป็นวิงแบ็คด้านซ้ายนะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของโทมัสแฟรงค์เลยนะครับส่วนนักเตะที่ไม่อยู่ให้ใช้งานก็มีอยู่4คนนะครับแฟรงค์ออนเยกาไปเล่นให้กับไนจีเรียในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นยูอันวิซ่าเล่นให้กับคองโกในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นคิมจีซูเล่นให้กับเกาหลีใต้ในเอเชียนคัพแล้วก็ซามานกอดดอตเล่นให้กับอิหร่านในเอเชียนคัพมีตัวที่เจ็บอยู่เหมือนเดิมแอรอนฮิกกี้เจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะครับดิโก้เฮนรี่เจ็บเข่าคริสเตียนนอร์การ์ดเนี่ยซึ่งเป็นคนที่สื่อบางแหล่งก็คาดการว่าอาจจะกลับมาทันแต่ว่ามีการยืนยันจากเว็บไซต์ของสโมสรว่าเกมกับฟอร์เรสไม่ทันเจ็บข้อเท้าแล้วก็ไปลุ้นเกมต่อไปนะคริสเตียนนอร์การ์ดนะครับสำคัญนะครับคนนี้คือหัวใจสำคัญในแดนกลางเป็นเบอร์6ครับมิดฟิลด์ตัวกลางของตัวคุมเกมจังหวะของทีมเลยนะครับเควินชาร์เดอร์ยังเจ็บคนขาหนีบนะครับบิยองเอ็มเบอร์โมเจ็บข้อเท้าแล้วก็คริสโตเฟอร์อาร์เจอร์หายเจ็บข้อเท้ากลับมาเล่นใน FA ครับรอบ3นัดแข่งใหม่ไปเมื่อกลางสัปดาห์แต่ก็ถูกเปลี่ยนออกนะครับไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือไม่ส่วนเบนมีพ้นโทษแบน3นัดกลับมาแล้วเขาเล่นตั้งแต่เกมกับวูฟเมื่อกลางสัปดาห์ใน FA ครับรอบ3เพราะฉะนั้นเบนมีพร้อมเนธานคอลลินส์พร้อมอีกคนหนึ่งน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงก็คืออีธานพินน็อกครับกลับมา3แนวรับน่าจะเป็นชุดใหญ่แหละทีนี้ปัญหามันอยู่ที่มิดฟิลด์ตัวกลางเจมเพราะว่านอกาดไม่ฟิตเนี่ยอาจจะต้องใช้มาเทียสเจนเซนมาเทียสเจนเซนไปเล่นเป็นเบอร์6ซึ่งจริงๆเขาคือเบอร์8นะใช่แต่มันต้องไปเล่นเป็นเบอร์6ไงไม่มีตัวที่จะให้เล่นนะครับแล้วก็แชนนอนบัตแบสติสฟิตกลับมาแล้วน่าจะได้เล่นร่วมกับวิจิริยาเนลกลาง3คนนี้แล้วก็วิง2ฝั่งเนี่ยวิงซ้ายน่าสนใจครับคีริสพอตเตอร์หรือไม่ก็เป็นเลกิดอนครับก็อยู่ที่การตัดสินใจของโทมัสแฟรงค์ทั้งขวาน่ะมาร์คโรเดสเลฟโรเดสเลฟแล้วก็คู่หน้าต้องเปลี่ยนแล้วโทนี่ไอวานโทนี่มายืนกับนิวโมเปดูแปลกๆไหมหรือจะใช้จอร์ดดาซินวาต่อมันได้เล่นนานไงใช่ใช่แต่ว่าโทนี่ยังไงต้องลงเจมนะคนรอมา8เดือนแล้วต้องกลับมาต้องลงแล้วใช่ไหมเจมส์คือเขาก็ซ้อมเตรียมร่างกายมาตลอดนะทีนี้ทางฝั่ง Nottingham Forest นะครับมันมีประเด็นของ Morgan Giffey ที่กำลังเล่นดีในเจมส์แล้วอยู่ดีๆก็ไม่มีชื่อลงเล่นในเกม FA Cup เมื่อกลางสัปดาห์ปรากฏว่ามีการยืนยันว่าเจ็บตอนซ้อมกล้ามเนื้อบริเวณช่องท้องอาจจะต้องพักหลายสัปดาห์ด้วยหลายสัปดาห์ไม่ใช่1 2นะอาจจะมากกว่านั้นสำหรับมอร์แกนกิฟไวเสียหายไหมเสียหายมากนะเสียหายครับร้านเยสอาจจะต้องขยับไปเล่นเป็นตัวรุกตัวรุกเบอร์10ตำแหน่งของกิฟไวเหมือนกับเกมที่บุกชนะแบล็กคูนะครับแล้วก็ใช้นิโคลัสโดมิงเกสกับคาร์ลสันโอดอยเล่นเป็นตัวริมเส้น2ฝั่งนะครับตัวที่ยังขาดเพียบเลยเจมว่ากันว่าฟอร์เรสนี่แหละคือทีมที่เจอผลกระทบต่อ2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่มากสุดเลยซาร์โอริเยไปเล่นให้กับโกดีวัววิลลี่โบลี่เล่นให้กับโกดีวัวโอล่าไอน่าเล่นให้กับไนจีเรียชีคุกูยาเต้เล่นให้กับเซเนกัลแต่ว่าเกมล่าสุดไม่ได้เล่นนะเพราะว่าคุณพ่อเสียพอดีเลยโอ้โหแล้วก็อิบราฮิมซองกาเล่เล่นให้กับโกดีวัวมูซาเนกาเต้เล่นให้กับเซเนกัลเนี่ยไปเล่นในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเพียบเลยเรานึกว่าฟอร์เรสเล่นอยู่ในลีกเอิงนะครับปกติถ้าเยอะแบบนี้เจมต้องหลีกเอิงแต่ฟอร์เรสก็เอามาเยอะเหมือนกันแล้วแต่อฟริกันก็เลยหายไปเพียบเลยเจมแล้วก็เฟลิเป้เซนเตอร์คาบาซินใช่ไหมเจมเจ็บไปหลังหัวเข่าอันโทนีเอลันกาเจ็บกล้ามเนื้อหรือว่าโอดีกีเจ็บคนขาหนีบแล้วก็ไตโวนี่เจ็บคนขาหนีบแต่มีข่าวดีว่าเขาฟื้นตัวเร็วมากแต่อย่างไรก็ตามนัดนี้อาจจะเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสฟูดจะยืนเป็นหน้าเป้าต่อนะครับทีนี้มันอยู่ที่แนวรับเพราะว่าเกมที่เล่นนัดรีเพลย์กับแบล็กพูลใน FA Cup เนี่ยเขาปรับประตูเอา
ลาโคดีมอสเล่นแต่คาดว่าแมตต์เทรนเนอร์คงจะกลับมาเฝ้าเสาเกมนี้แล้วก็กอนซาโลมอนเทลกับแพรี่ตอฟโฟโล่เนี่ยได้พักนะในเกมกลางสัปดาห์นิโก้วิลเลียมของอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเล่นเป็นแบ็คขวาในเกมนั้นนะครับแต่นัดเนี้ยมอนเตียนกับทอร์เดนทาฟโฟโล่ทาฟโฟโล่น่าจะกลับมากลับมาเป็นตัวจริงนูโน่ตาวาเลสน่าจะหลุดแล้วก็มีเซนเตอร์นี่แหละเพราะว่าแอนดรูโอโมบามีเดเล่เนี่ยเป็นนักเตะดาวรุ่งทีมชาติไอร์แลนด์ที่เขาเซ็นมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วจากนอร์ทซิตี้แล้วไม่เคยลงเล่นครับเกมอย่างเป็นทางการเลยได้ลงเล่นในเกมเมื่อกลางสัปดาห์แล้วเล่นดียิงประตูได้มีดุนได้เล่นเป็นตัวจริงต่อนะยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คคู่กับมูริโยโดยที่มีโจวอร์รอกับสกอตต์นาเคนน่าเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกทีนี้ปัญหามันก็คือเนี่ยการขาดมอร์แกนกิฟไวเนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนอีกฝั่งหนึ่งได้แอร์แวนโทนี่มาเพราะว่าไรอันเยสมันไม่ได้จัดท่าด้วยมอร์แกนกิฟไวนะคือมีลูกขยันนะเจมส์แต่ว่าลูกได้เสียลูกเปิดบอลมันไม่ได้เสียถ้ากิฟไวคือตรงนี้มันสำคัญเลยนะแล้วกิฟไวมีเติมแถว2มียิงอะไรเงี้ยนะครับมันจะขาดตรงนี้เอาแน่ๆอีกทีมนึงได้แอร์แวนโทนี่มาใช่มาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับครับไปดูเบรนท์ฟอร์ดนะครับของโทมัสแฟรงค์352นะครับมาร์คเฟรเคนเป็นผู้รักษาประตู3เซ็นเตอร์แบ็กเนธานคอลลินส์อีธานพีน็อกเบนมีนะครับแล้วก็แดนกลางวิงขวานัดโลเลสเลฟนะครับแล้วก็คีนรีสพอตเตอร์นะครับทางซ้ายตรงกลางมีวิตรียาเนลนะครับมาเทียสเยนเซนแล้วก็เชนอนบาร์สติดคู่หน้านิวโมเปกับไอแวนโทนี่ตรงคีนรีสพอตเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเขาจะใช้เลกิลอนก็ได้เลยนะเพราะเลกิลอนสภาพอะไรก็พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ของดูโน่เอสปิริโตซานโตนะครับมีแมตต์เทอร์เนอร์เป็นผู้รักษาประตูแบ็กโฟร์กอนซาโลมอนเตียนะครับแบ็กซ้ายแฮร์รี่ทอฟโฟโลคู่เซนเตอร์แอนดรูโอโมบามีเดเล่กับทางด้านของมูริโอตรงกลางมีดานิโลกับโอเรลมองกาล่าตัวรุกนะครับใช้ทางด้านของนิโคลัสโดมิงเกสทางด้านขวาซ้ายคาลัมฮัสซันโอดอยหน้าต่ำแรนเยสแล้วก็หน้าเป้าคริสวูดครับมีเดนอิงแลนด์ครับเป็นผู้ตัดสินเอาจริงๆนะถ้าดูผลงานและฟอร์มหลังเนี่ยสวนทางกันฟอร์เรสต์ดูดีกว่าเบนฟอร์ดใช่แต่สภาพในตอนนี้มีตัวไปเล่นแอฟริกาคาร์บอเรชันเพียบเลยแล้วเป็นตัวหลักทั้งนั้นเลยแล้วก็ดันมาเสียมาแกนคิปไว้อีกเจมขณะที่เบนฟอร์ดเป๋ไปเป๋มายังไม่ได้ที่เชียร์นอกาดแต่ได้เบนมีพ้นโดนแบนกลับมาแต่สำคัญคือมีไอแวนโทนี่ไงแต่เราก็ไม่รู้หายไป8เดือนอ่ะใช่เขาจะคมขนาดไหนผมว่า8เดือนเนี่ยจะให้กลับมาแบบคมกริปต่อติดเหมือนช่วงที่ก่อนพักไปเนี่ยยากนะในมุมมองผมยากไหมนะแต่พี่จำได้มีนักเตะคนหนึ่งครับคันโตน่าเขาหายไป9หรือ10เดือนนะแล้วเขายิงนะยิงจุดโทษครับไม่เขายิงกลับมาเขายิงเลยนัดเสมอลิเวอร์พูล 2-2 เป็นคนยิงครับยิงจุดโทษใช่ไหมเออแต่นั้นไม่เป็นจุดโทษใช่ไหมนักเตะบางคนก็กลับมาแล้วก็เล่นได้เลยนะแต่บางคนอาจจะต้องใช้เวลาเคาะสนิมไงแต่ดูแบบนั้นไอเบนโทนี่นะเท่าที่ตามข่าวแหละเขาซ้อมเตรียมร่างกายอยู่ตลอดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขารู้เขากลับมาเดือนมกราอยากย้ายเออมันอยากย้ายแต่กลับมาต้องเล่นให้ดีไงเจมพี่ว่าทีมที่จะซื้อนะรอดูเกมนี้แหละว่าคุณจะปาดเปรียวเจ้าสัวท็อตเนี่ยนั่งดูอยู่ใช่ไหมเตรียมคิดเหมือนพี่ไหมว่าอาจจะต้องแบบเอาหน่อยเอาหน่อยโชว์ให้เห็นหน่อยแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับโอเคมองไงเจมเกมนี้มองคู่นี้ผมมองว่าน้องฟอร์เรสสู้ได้นะเห็นฟอร์มเบรนท์ฟอร์ดแล้วผมก็โอ้โหนะมันเป๋ไปเป๋มาจริงๆแล้วก็ชนะคู่ต่อสู้ยากเสียประตูง่ายแล้วก็มองว่าฟอร์เรสเนี่ยอาจจะเกมรุกมันขาดตัวรุกอย่างโมแกนกิฟไว้ไปแต่มาเกมนี้เล่นแบบรู้ตัวระวังตัวเนี่ยมันก็อาจจะพอยันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเล่นเกมรับหาจังหวะโต้บ้างไม่ต้องห่วงสกอร์เยอะเนี่ยมีโอกาสได้คะแนนนะครับมองไปที่เสมอมีโอกาสเสมอได้พี่ก็มองว่าสูสีโดยภาพรวมฟอร์มการเล่นตอนนี้ฟอร์เรสต์ดูดีกว่าด้วยสามเพียงแต่ว่านัดเนี้ยเล่นที่จีเทคคอมมิชเชนเดียมและพี่ว่าการกลับมาของไอเวนโทนี่มันน่าจะสร้างอิมแพคให้เกมรุกของเบนฟอร์ดได้ดีบวกกับการที่ฟอร์เรสต์ตัวหลักมันหายไปไงแล้วก็ไม่มีกิฟไว้ด้วยพี่เทน้ำหนักไปที่เบรนท์ฟอร์ดนะเพราะเบรนท์ฟอร์ดน่าจะเบียดได้ คุณอาจจะมองต่างกันนิดนึงมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าเบรนท์ฟอร์ดจะเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1ครับส่วนผมมองว่าเบรนท์ฟอร์ดจะเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-1ครับโอเคนี่คือ2คู่ของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนอีก3คู่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราว่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ2คู่ของวันอาทิตย์แล้วก็1คู่วันจันทร์เรารวบไปเลยครับพรุ่งนี้เจอกัน3คู่เลยเราข้ามไปที่อิตาลีสึกเกาโชเซเรียอาอย่างที่บอกไว้นะครับสัปดาห์นี้โปรแกรมการแข่งขันเหลือไม่เยอะนะครับเราก็เลยเลือกสำหรับเกมวันนี้มาแค่คู่เดียวครับสถานการณ์ล่าสุดของเกาโชเซเรียอาเนี่ยอินเตอร์นำเป็นจ่าฝูง51แต้มและยูเวนตุส
ตามหายใจลดต้นคอ49แต้มและสัปดาห์นี้ว่ากันว่าเป็นโอกาสดีของยูเว่ที่จะแซงนะเพราะยูเว่มีโปรแกรมเล่นแต่เล่นพรุ่งนี้นะครับไปเยือนเดเช่ถ้าชนะแซงอินเตอร์1แต้มนะครับอันดับ3ที่เอซีมิลาน42คะแนนแม้ว่านัดล่าสุดจะชนะโรม่ามา 3-1 แต่สถานการณ์ของตัวเทรนเนอร์ยังไม่ดีขึ้นนะเจมส์เซฟฟิโอลี่ข่าวยังแรงเหมือนเดิม2คนที่นำมาคุยให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคอนเต้กับจิโก้มอตตายังถูกโยงโดยเฉพาะในรายของจิโก้มอตตามันไม่ได้โยงเฉพาะตัวเทรนเนอร์นะไปโยงนักเตะของโบโลญญาด้วยที่มิลานอยากได้ยูชัวเซิร์กเซ่กองหน้าชาวดัตต์คอนเต้เนี่ยผมมองว่าเอามาเนี่ยมีงบให้เขาทำหรอคอนเต้เป็นคนที่แบบจะต้องได้นักฟุตบอลที่เขาต้องการแต่แล้วมิลานไม่ได้มีงบเป็นปิโก้มอตต้ามันทำได้แต่มันก็จะมีคำถามอะระหว่างมอตต้ากับปิโอลี่อะใครดีกว่ากันนะมันต่างกันตรงไหนใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ผลงานถ้าเกิดว่าปิโอลี่พามิลานเก็บชนะไปได้เรื่อยๆครับก็โอเคและคู่ที่เราจะเลือกมาในวันนี้ก็คือคู่นี้เลยครับครับอูดิเนเซ่เจอกับเอซีมิลานเป็นหนึ่งนัดนะที่ปิโอลี่ก็คงรู้อ่ะต้องพิสูจน์ตัวเองคุณอย่าพลาดนะถ้าคุณแพ้เมื่อไหร่นะมันจะมีเขาเรียกว่ามีน้ำหนักมีเหตุผลมากพอที่เขาจะปลดคุณใช่ไหมเจมส์ครับผมอูดิเนเซ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ17นะครับ20นัดชนะ2เสมอ12ครับแพ้6มี18คะแนนก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นทีมจอมเสมอจริงๆนะครับขณะที่เอซีมิลานอยู่อันดับ3 20นัดชนะ13เสมอ4แพ้ชนะ13เสมอ3แพ้4มี42คะแนนเอาจริงๆนะมิลานก็ยังอยู่ในข่ายลุ้นแชมป์ได้นะเจมใช่ตามหลังอยู่9คะแนนครับถ้าชนะนี่ลดมาเหลือ6นะมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนไปดูอูดิเนเซ่กันก่อนนะครับ5เกมหลังสุดในซีเรียอาเสมอกับฟิโรเรนติน่า2ประตูต่อ2แพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ชนะโบโลญญา3ประตูต่อ0เสมอตอริโน่1ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับซาซูโร่2ประตูต่อ2สัปดาห์ที่แล้วยังคงคอนเซ็ปต์นะเจมครับทีมจอมเสมอใช่สัปดาห์แล้วก็เสมอฟิโอ2-2นะครับสู้นำก่อนนะใช่ๆ2-1ด้วยใช่แล้วก็เอาไม่อยู่ฟิโอตีเสมอเฮดทูเฮดนะครับเจอกันฤดูกาลนี้ที่ดูมิลานก่อนดูมิลานก่อนนะครับแหมผมรีบไปหน่อยนะครับมิลานเกมล่าสุดชนะโรม่านะครับซึ่งเปลี่ยนเทรนเนอร์ไปแล้วเนี่ยพอแพ้เกมนี้เนี่ยก็มีข่าวตามมาอีกไม่นานใช่ไหมว่าโจเซ่มูริโญ่โดนปลดใช่แล้วเขาไปแต่งตั้งใครดานิเอเล่เดลอสซี่อ่ะเด็กต้องบอกว่าเป็นแบบก้นกุฏิเลยเป็นเด็กฝึกทุกอย่างเป็นเด็กฝึกเป็นนักเตะเป็นกัปตันแล้วตอนนี้มาเป็นเทรนเนอร์อยู่ในชุดได้แชมป์โลกปี2006ด้วยเดลอสซี่ก็จามูก็โดนปลดโอ้โหตอนอำลานี่ขับรถออกจากสนามนี่น้ำตาร่วงเลยครับช่วงหลังนี่จามูนี่เวลาจะออกจากทีมไหนเนี่ยรับเงินชดเชยตลอดนะเจมใช่แฟนรักนะจริงๆแฟนโรม่ารักนะนี่ตั้งแต่เขาออกจากปอร์โต้มาคุมเชลซีอ่ะตั้งแต่ปี2004นะเจมครับแยกทางกับทุกทีมเลยนะพร้อมกับเงินชดเชยตลอดนะใช่รวยเละรวยเละจากเงินชดเชยเจมนะครับมิลานชนะโรม่า3ประตูต่อ1นะครับแพ้อัตแลนต้า1ประตูต่อ2อันนี้บอลถ้วยนะครับในโคปาอิตาเลียแล้วก็บุกชนะเอมโปลี3ประตูต่อ1ในโคปาอิตาเลียชนะกาญารี 4-1 แล้วก็ในซีเรียอาเฉือนซานซูโร่1ประตูต่อ0จริงๆ5เกมหลังสุดก็ไม่ขี้เหร่นะมีแพ้นัดเดียวนะครับแพ้อัตแลนต้าบอดคิดอะไรอยู่เนี่ยรีบไปหรือเปล่าครับส่วนในซีเรียอาเจอกันนะครับเฮดทูเฮดเกมแรกอูดิเนเซ่บุกชนะถึงซานซูโร่1ประตูต่อ0ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ฟริวริสสเตเดียมอุดิชนะ 3-1 แล้วก็ที่ซานซิโรมิลานชนะ 4-2 ครับฤดูกาล 2021-2022 เสมอ 1-1 ทั้ง2เกมครับผมทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับเจ้าถิ่นอูดิเนเซ่ของกาบิเล่ชอฟฟี่สภาพทีมไม่ต่างจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่บุกเสมอฟิเรนติน่า 2-2 คือยังไม่มียาคาบิโยนะครับกองหลังที่เจ็บเท้าเอนโซเอบอสเซ่เจ็บเข่าจอแดนเซมูราเจ็บต้นขาวีวาโดเซเมโดเจ็บต้นขาเบรนแนร์เจ็บต้นขาเคลาเดเดเฟลเจ็บเข่าแล้วก็ซิมิเน่ปาฟุนดีเจ็บคนขาหนีบและการจัดทีมตามที่สื่อคาดก็คือจะเล่นในแท็กติกเดิมก็คือ 3-5-2 มีโรเบโตเปเดร่ากับลอเรนโซลูก้าเป็นคู่หน้านะครับและแนวรับเนี่ยชื่ออัลเฟเดร่าในอุนเปเรสโทมัสคริสเซนเซนยืนเป็น3เซนเตอร์แบ็กเหมือนเดิมคือไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนเอซีมิลานนะครับถ้าในแง่ของการจัดทีมแนวโน้มก็คือจะเป็นชุดเดิมที่เล่นกับโรม่าดังนี้รายละเอียดปลีกย่อยแบบนี้นะครับก็คือ1เนี่ยตัวที่ไปเล่นทีมชาติก็ยังเหมือนเดิมนะเจมส์อิสราเอลเบนาแซเล่นให้แอลจีเรียซาเมลชุกเวเซ่เล่นให้กับไนจีเรียแล้วก็มีมาโกเปเลกิโนยังเจ็บส้นเท้าเปียกาลูลูเจ็บ
เอ็นหลังหัวเข่ามาเตียคันดาร่าเจ็บข้อเท้ามาลิกทีอาวเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าฟิคาโยโทมูรี่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่าตอมาโซโปเบกาเจ็บสะโพกแล้วก็ข่าวดีก็คือมาโกสปอร์ติโร่ประตูมือ2เนี่ยที่เจ็บน่องเนี่ยกลับมาซ้อมได้แหละก็มีลุ้นที่จะมีชื่อในทีมแต่คงไม่มีผลอะไรเพราะว่าไมค์เมยองจะลงเฝ้าเสานะมีอเล็กซานโดฟอร์เรนซี่อันนี้เป็นปากหลังประสบการณ์สูงก็หายเจ็บหลังหัวเข่ากลับมาซ้อมได้แหละแต่อาจจะเป็นแค่สำรองก่อนและข่าวดีก็คือโอลิเวียชิลูซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์น่ะหายหน้าจากสนามซ้อมไปแต่ล่าสุดนะครับ มีการยืนยันแล้วว่าหายป่วยแล้วหายไปเนี่ยป่วยแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่โควิดก็อาจจะเป็นป่วยเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหไข้หวัดได้เป็นกันง่ายครับแต่เดี๋ยวนี้ไข้หวัดเป็นง่ายแต่มันหายยากเกมหวัดโอ้โหเป็นบางทีเป็นเดือนนะครับกว่าจะหายไอจริงจริงหวัดมันหายยากจริงนะครับแต่ว่านักกีฬาอาจจะฟื้นตัวเร็วนะข่าวว่าชีรูกลับมาซ้อมเพราะฉะนั้นชีรูกลับมาซ้อมแนวรุกก็คงยังไม่ต้องถึงมือลูก้ายูวิทครับครับก็จะเป็นชีรูเล่นให้เทพเขาประทับอยู่บนมานั่งสำรองไปก่อนชีรูเล่นหน้าเป้าก็หนาบข้างด้วยคริสเตียนพูลิสิตกับเลอาแล้วก็ตรงกลางตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงนักเตะคนหนึ่งชื่อว่ายาซีนอัตลีปกติเขาคือมิดฟิลด์ตัวรุกเล่นในตำแหน่งเบอร์10หรือเบอร์8นะแต่เกมล่าสุดถูกจัดไปเล่นเป็นเบอร์6เล่นดีรับคำชมนะบอกว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าเล่นดีแล้วมันแบบติดลมบนนะมันจะเป็นตำแหน่งที่เด่นมากเขาเรียกสับทางอีกที่เรียกว่าเลจิสต้าเหมือนที่อันเดียปีโลใช่ครับตำแหน่งเดียวบทบาทเดียวที่แล้วที่เป็นตำนานมันจนถึงปัจจุบันเนี้ยเลจิสต้าไม่ได้บอกว่าอัตลีเล่นเทพเหมือนปีโร่แต่เขาถูกจับไปเล่นตำแหน่งนี้แล้วเขาเล่นได้ดีในเกมกับโรม่าใช่ครับจับตาดูต่อไปเหมือนว่าเป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวต่ำอ่ะใช่ใช่ไหมที่จะทำเกมอยู่แถวบริเวณหน้าแผงรับอะไรประมาณโดยการออกบอลแต่ละครั้งมันจะมีความหมายบอลแบบปีโร่อย่างนั้นใช่คือปกติเนี่ยเพลย์เมคเกอร์มันจะยืนสูงใช่ไหมเบอร์10ใช่แต่ว่าปีโร่เนี่ยเขามาพลิกบทบาทถอยลงไปยืนอยู่หน้าคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นเพลย์เมคเกอร์ได้มันจะมีหลายแบบครับอัตลีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กำลังเริ่มบทบาทใหม่กับตำแหน่งนี้ส่วนดีไม่ดีต้องดูต่อไปเพราะว่าอย่างที่เจมส์เคยพูดไว้อย่าลงรักนักฟุตบอลกับในภายใน90นาทีใช่อาจจะต้องดูสัก 9,000 นาทีป่ะอย่าเพิ่งตกลุมรักเร็วไปนะครับดูสัก900นาทีหรือ 9,000 นาทีก่อนนะสัก1ฤดูกาลแต่เขาเริ่มต้นได้ดีไงเจมส์ช่วงที่เบนอาซาไปเล่นทีมชาติเพราะฉะนั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นล็อตเตอร์ชิกครับอัตลีแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับส่วนแผงหลังเนี่ยมาเตโอกับเบียที่เขาดึงกลับมาจากเบียร์แล้วก็จะยืนเป็นเซ็นเตอร์ต่อไปครับคู่กับซีมงเคียเพราะว่าเซ็นเตอร์หลักๆมันเจ็บหมดเลยโทโมรี่กาลูลูทีฮาวเนี่ยก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะครับอ่ะเรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับอูดิเนเซ่นะครับ352เนี่ยประตูก็จะเป็นมาดูก้าโอโคเย่3เซ็นเตอร์เป็นชูอัลเฟเรร่าในวันเปเรสแล้วก็โทมัสคริสเตนเซนกองกลางวิงขวา เป็นเฟสตี้เอโบเซเล่วิงซ้ายเป็นอัสซันกามารามิดฟิลด์ตัวกลาง3คนเป็นซาดี้ลอฟริชวาเลสแล้วก็มาร์ตินปาเยโรคู่หน้าครับเป็นโรเบโตเปเดล่ากับลอเรนโซลูก้าแล้วก็มีกราบิเดชอฟฟี่เป็นเทรนเนอร์ส่วนทีมเยือนนะครับเอซีมิลาน433ประตูก็เป็นไมค์เมยองกองหลังดาวิดคาลาเบียนะครับซีมงเคียมาเตโอกับเบียแล้วก็เตแวกนองเดสกลางโรเบโตลอปตัสชิกนะครับยาซีนอาร์ตลีแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์ส3ตัวรุกที่เซนพูลิสิตโอลิเวียชิลูแล้วก็ลาฟาเอลเลอัลนะครับมีไฟโบมาเรสก้าเป็นผู้ตัดสินครับมองไอ้เจมจอมเสมอเจอกับมิลานที่แหมจริงๆผลงานในลีกช่วงหลังถือว่าโอเคแต่ว่ามีความกดดันต่อคุณซือปิโอลี่ไงใช่คือเกมชนะโรม่า 3-1 เล่นดีนะครับเล่นดีเล่นสวยงามเพียงแต่ว่าผมมองว่าโรม่าไดนามิกณเวลานั้นเนี่ยมันแบบไม่ได้นะไม่ได้แล้วอ่ะสภาพจิตใจอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้มิลานคว้าชัยชนะได้ง่ายหน่อยแต่การมาเยือนฟิวรี่เนี่ยผมก็มองไม่ง่ายเพราะว่าถ้าเราไปดูนะอูดีนะเขาแพ้ไม่เยอะนะแพ้แค่6นัดเองเกมใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทำอะไรอูดิเนเซ่ไม่ได้ลูกเกมอ่ะจะเป็นมิลานบุกมากกว่าไหมหรือว่าก็คงจะมิลานอาจจะมี2เวอร์ชันนะที่ผมดูมาฤดูกาลนี้คือเล่นดีเทพไปเลยกับเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้มันจะเทนะมันจะมีแบบเนี้ยแบบโคเล่เอาทำอะไรก็แต่เกมนี้มันเทพไงใช่เล่นในบ้านแล้วโรม่าก็อาการไม่ค่อยดีอาการไม่ดีอูดิจริงๆช่วงหลังเขาก็เริ่มกลับมาเหนียวแน่นใช่ไหมเกมกับฟิออผมว่าเขาสู้มากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าไม่ง่ายครับมิลานเห็นด้วยนะพี่ก็มองว่าไม่ง่ายจริงๆว่ามิลานเนี่ยดูเหนือกว่าแหละโดยเฉพาะคุณภาพของนักเตะโดยเฉพาะตัวลุกอ่ะใช่
พูดีสิทธิ์ชิลูเลอาแต่อย่างที่เจบอกมันอยู่ที่เกมล่างไหนมันอยู่ล่างไหนคือมันมี 2-3 ล่างด้วยมั้ยถ้าเกิดล่างเทพนะเอาไม่อยู่หรอกใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดล่างธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ชนะอาจจะไม่ชนะก็มองอยู่แล้วเหนื่อยครับครับสำหรับมิลานนะมองว่าคู่นี้มีโอกาสแบ่งแต้มจากผลเสมอนะครับผมให้คู่นี้นะครับอูดิเนเซ่น่าจะเสมอกับเอซีมิลานที่สกอร์1ประตูต่อ1ครับส่วนผมก็มองเหมือนกันครับมองว่าอูดิเนเซ่จะเสมอกับเอซีมิลาน1ประตูต่อ1ครับครับเราหยิบมาคู่เดียวนะครับเซกาโชเซดาแล้วข้ามไปที่สเปนลาลีก้าลาลีก้าสัปดาห์ที่แล้วน่ะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งจ่าฝูงที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรอัลมาดริดเขาไปเล่นในรายการซูเปอร์โคปาซูเปอร์โคปาแล้วก็ได้แชมป์ด้วยใช่แต่ว่ารายการโกปาเดเลน่ะเพิ่งตกรอบไปเมื่อคืนสดๆร้อนๆ ก็โดนแอตเลติโกเนี่ยนะ จริงชนะ 4-2 แต่ว่าจ่าฝูงมันเปลี่ยนมือเพราะจีโรน่าเนี่ยเขาได้แต้มจะเป็นการได้แต้มที่แบบกองเชียร์บอกอะไรเนี่ยทุลักทุเลสุดๆจีโรน่าเสมออาร์เมเนียใช่ไหม0-0จุดเปลี่ยนมันคือใบแดงของอเล็กซานจริงๆแล้วเริ่มต้นมาก็ดูละทรงแบบแปลกๆแล้วสเปนสปาจัดตัวก็ดูแปลกๆด้วยนะมันดูโอ้ยซาวินโญ่เอาจับไปนั่งเอาวาเลรี่มาเล่นแทนซีกันคอฟก็นั่งใช่ครับโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็ได้แต้มแต่ว่าขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงเจมจีโรน่านำ1คะแนนครับมี49แต้มเรอัลมาดริดมี48ครับและที่ยังแรงไม่ตกก็คืออาร์ติสติกบินเบา41แต้มแล้วก็เข้ารอบโกปาเดเลเข้ารอบ8ทีมชนะลาเบส 2-0 แรงมากบินเบาเดี๋ยวมีสถิติมาเล่าให้ฟังสุดยอดมากส่วนทีมที่ยังดูน่าเป็นห่วงนะบาร์เซโลน่านี่แหละเจมโอ้โหต้องบอกว่าเช้าชามเย็นชามจริงๆนะเริ่มมีข่าวได้รอดออกมาบอกว่ามีนักเตะ บางคนที่มีเครื่องหมายคำถามกับฝีไม้ลายมือกับการบริหารจัดการทีมของชาวีเอนันเดสจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่ถ้ามันจริงนะมันเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวนะเจมส์ใช่เพราะว่าชาวีปันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของเกมนะครับคือสิ่งที่หายไปเลยนะก็คือการเพรสซิ่งฤดูกาลที่แล้วเพรสซิ่งดีครับแต่เกมมาปีนี้เพรสซิ่งไม่ดีพอเพรสซิ่งไม่ดีข้างบนไม่ได้ไล่อะไรเงี้ยโอ้โหบอลคู่ต่อสู้ก็มาง่ายใช่ก็คือสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเล่นครับโกปาซูเปโกปานี่แหละแล้วก็เข้าชิงแต่แพ้เละเลยแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยแล้วก็มาแก้ตัวครับโกปาเดเลชนะทีมใหญ่เนี่ยโอดอนิสตาสเดซาลามังกา 3-1 โดนก่อนด้วย ไม่เสียวไว้ให้บาซ่าช่วงหลังนี่ไงครับก็แล้วอันดับ5คืออาเจเดโกมาดริดครับทีมนี้ก็อะไรกันเนี่ยกลางสัปดาห์ก็เพิ่งมาล้างแค้นคืออาเจเดโกเนี่ยปัญหาอยู่ที่เกมเยือนเลยครับปีนี้เกมเย่าเนี่ยคือดีสุดในลีกแต่เกมเยือนเนี่ยมันไม่ค่อยได้แต้มเลยคือมาถึงตรงนี้นะอันดับ1 2 3 4 5แล้วถึง6เนี่ยโซเซดาด32แล้วตัดโซเซดาดทิ้งไปเลยเรื่องการลุ้นแชมป์ไม่ได้แล้ว1ถึง5เนี่ยยังเป็นไปได้มั้ยจีโรน่ามาดริดบินบาวบาซ่าแล้วก็แอตมาดริดหรือจะขีดแค่2ทีมแล้วผมว่าต้องขีด3ทีม3ทีมคือถ้าจีโรน่ากับมาดริดไม่ได้แชมป์อ่ะจะมีอีกทีมนึงที่มีโอกาสได้แชมป์ที่สุดบาซ่าบินบาวอ่ะนี่เจมตัดบาเซลน่าทิ้งไปเหรอผมมองอย่างนั้นล่ะบินเบาปีนี้ด้วยสถิติตัวเลขหลายอย่างนะครับดีที่สุดในรอบ40ปีเอาละสิดีสุดในรอบ40ปีไม่แน่นะไม่แน่นะแล้วก็ในวันนี้เราเลือกมา2คู่เป็น2คู่ที่น่าสนใจนะ คู่แรกก็คือบาเลนเซียเจอกับแอตเลติกบินเบาเล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งเจมเล่นกันที่เอสตาดิโอเดเมสตาย่าบาเลนเซียซีซั่นนี้ไม่ธรรมดานะครับตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับ20นัดชนะ8เสมอ5แพ้7มี29แต้มที่ไม่ธรรมดาคือว่าจริงๆบาเลนเซียถูกมองว่าอาจจะเป็นทีมที่กระท่อนกระแท่นหนีตกชั้นแต่ตอนนี้ก็อยู่กลางตารางก็สบายหน่อยส่วนบินบาลที่เจมบอกแรงจริงๆนะครับ20นัดชนะ12เสมอ5แพ้3มี41แต้มเรามาดูผลงานฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนครับไปดูบาเลนเซียกันก่อนนะครับครับล่าสุดตกรอบโกปาเดเลนะครับแพ้เซลตาวิโก1ประตูต่อ3นะครับแล้วก็ในลาลีก้าบุกชนะการิส4ประตูต่อ1นะครับโกปาเดเลรอบ32ทีมบุกชนะกาตาเคนา 2-1 นะครับลาลีก้าชนะบียาเรียล 3-1 แล้วก็บุกชนะรายโยบาเยกาโนในลาลีก้าอีก 1-0 ถ้าเอาเฉพาะในลาลีก้า3เกมล่าสุด9แต้มเลยนะใช่ชนะ3นัดรวดเลยใช่ส่วนแอตเลติกบินเบานะครับล่าสุดในโกปาเดเลชนะอาราเบส 2-0 นะครับแล้วก็ในลาลิก้าชนะเรอัลโซเซดาด 2-1 ในโกปาเดเลรอบ32บุกชนะเออีบา 3-0 ในลาลิก้าชนะเซบีย่า 2-0 ชนะลาสปามัส 1-0 นี่ผลงานของบาซ่าหรือบินเบาเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากบินเบานะคนทำก็เป็นอดีตกุนซือของบาซ่าครับเอเนโซบาเบเดเออใช่เฮดูเฮดหน่อยเฮดูเฮดเฮดูเฮดเจอกันฤดูกาลนี้เสมอกัน 2-2 ที่ซานมาเมสนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับ
จอกันในลาลีก้าเนี่ยที่เมซายาบินบาบุกชนะ 2-1 แล้วก็ที่ซามาเมสบินบาก็ชนะ 1-0 มีโกปาเดเลบินบาก็ชนะนะครับ 3-1 นะครับก็นี่เป็นเฮดทูเฮดที่เจอกันครับก็โดยรวมคือช่วงหลังเนี่ยบินบาดูดีกว่าแต่ตอนเนี้ยเป็นทีมที่เล่นได้ลงล็อกที่สุดแล้วทีมนึงใช่ไหมเจมดุดันที่สุดคือเป็นท็อป3แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ผลงานของบินเบาเนี่ยชนะ12เกมชนะมากที่สุดเป็นอันดับที่3อันดับ1กับ2ก็คือจิโรน่ากับมาดริดชนะ15เกมใช่ใช่ใช่นะครับคือบินเบาชนะ12นัดเท่ากับบาร์เซโลน่าใช่สถิติเขาเท่ากันเลยอ่ะเพียงแต่ว่าบินเบาแพ้มากกว่าใช่แต่ถ้าเราไปดูเฉพาะ 5-6 เกมหลังสุดอ่ะบินเบาดูดีกว่าบาร์ซ่าโหดมากเพราะบาร์ซ่ากว่าจะชนะแต่ละนัดใช่ครับกระต้อนกระแทกมากแล้วก็บินเบาทำสถิติตอนนี้ชนะ6นัดรวดนะครับในทุกรายการเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีแล้วก็ผลงานเกมในส่วนของการยิงประตู20นัดยิง38ลูกปีที่แล้ว20นัดยิง28ลูกเองอ่ะสถิติเกมรุกมันดีขึ้นชัดเจนนี่คือสิ่งที่เห็นว่ามันเปลี่ยนไปสำหรับบินปัจจัยสำคัญคืออะไรผมว่าเกมข้างบนมันลงตัวมากนะเกี่ยวกับตัวนักเตะด้วยไหมมีนักเตะบางคนที่มันทะลุขึ้นมาเป็นแกนหลักตาแล้วอย่างออยอันซันเซ็ตเนี่ยจากดาวรุ่งพัฒนาขึ้นมาเป็นใช่เป็นตัวเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวทำเกมสอดทะลุเข้าไปจริงๆไม่เชิงเป็นเพลย์เมคเกอร์ลักษณะเขาเล่นคล้ายต็อตเต้ครับเหมือนเป็นกองหน้าตัวที่สามตัวที่สองแต่มีทีเด็ดนะซันเซ็ตเนี่ยแล้วก็มีกอก้ากรูเซต้าเป็นหน้าเป้านะมีนิโกวิลเลียมทางขวาซ้ายจะเป็นอเล็กซ์อันเดอเล็กซ์บาเลเนเบเลเนเชียหรือจะเป็นอินเนกี้วิลเลียมที่ตอนนี้ไปเล่นให้กับกาน่าอเล็กซ์เบเลนเกอันเดอเบเลนเกอเบเลนเกกับอินเนกี้วิลเลียมพวกเนี้ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวหลักไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมเจมไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยเจ็บมีฟิลคู่กลางก็ค่อนข้างดีมิเกลเบสก้าอันเดเอเรล่าค่อนข้างลงตัวลงตัวครับทีนี้เรากลับมาที่บาเลเซียนิดนึงอ้าวบาเลเซียสำหรับตัวพี่นะเจมพี่ก็มองว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์นะฤดูกาลนี้เพราะดูจากโครงสร้างทีมคือไม่มีนักเตะที่เป็นสตาร์เป็นพลังหนุ่มหมดนะคือทีมเนี่ยมันสร้างมาใหม่เลยแล้วก็สร้างในงบประมาณที่จำกัดเพราะทีมมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องเงินเยอะมากใช่ไหมก็ต้องให้เครดิตลูเบนบาราคาปัจจัยสำคัญของบาเลเซียที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้บาราค่าครับเหมือนเป็นลีดเดอร์เป็นไอดอลของนักเตะที่ขึ้นมาจากชุดอะคาเดมี่นะครับชุดเล็กชุดเบเนี่ยนะครับอย่างฟรานเปเรสดีโก้โลเปสอูโก้กิยามอนนะครับที่ชอบอูโก้ดูโรอูโก้ดูโรอันนี้ก็เป็นเด็กฝึกเลยอูโก้ดูโรเด็กมาดริดครับมาดริดแต่ว่ามาเกิดที่เนี่ยก็ไปอยู่เกเรเฟ่อยู่พักนึงแล้วก็มาลงตัวกับเซตเตอร์กับทางด้านของบาเลนเซียเล่นดีมากนะแล้วก็ยังมีเปเปรูที่เสริมเข้ามาจากเลบันเต้ก็ทำให้กลางแน่นมากขึ้นเหมือนกับว่ามีเด็กแล้วก็ไปดึงตัวที่ทีมอื่นเขาไม่ค่อยใช้ใช่ครับเอามาประกอบนั่นประกอบนี่แล้วเล่นดีเล่นดีออกมาดีโอเคเกมนี้ก็มีลุ้นน่าจะไม่มีอัลเดย์อัลไมด้าที่พักฟื้นจากอาการเจ็บกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ยังขาดมุกตาเดียกาบี้เซนเตอร์นะครับไปเล่นทีมชาติกีนีนะกับเซลิมอามาล่าอันนี้โมร็อกโกนะครับในแอฟริกาครับออฟเนชั่นยาเลมชุกอ่ะหายป่วยแล้วหายป่วยแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นตัวจริงส่วนตัวที่พักไว้ในโคปาเดทั้งจอร์จี้มามาดัชวิลลี่นิมิติฟูนกีเย่คริสเตียนมอสเกล่าโคเซกาญาเซจิกานอสพวกนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงทั้งหมดคือแล้วถ้าดูตัวผู้เล่นของบาเลนเซียมันค่อนข้างสดนะสดครับตัวอายุเยอะนะมีไม่มากใช่มีแค่เนี่ยกาเบียนเปาลิสต้าใช่ไหมเจมใช่ครับที่อายุเยอะนอกนั้นก็อายุน้อยทั้งนั้นเลยเพราะงั้นมันวิ่งได้ไม่หมดมีโคเซกาญากับตันทีมเป็นจอมเก๋าแบ็คซ้ายคนหนึ่งนะครับส่วนบินเบาก็จะไม่มีอินเนกี้วิลเลียมที่ไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกับกาน่าครับออสการ์เดมาร์กอสแบ็คขวาเจ็บกล้ามเนื้อครับพัก 1-2 สัปดาห์อินเนกี้อินิโก้เลกเว่ยเล่นแทนนะครับส่วนที่ลุ้นจริงๆเนี่ยก็คืออินิโก้ลูอิสเดกาลาเรต้ามีฟิลตัวกลางที่ดึงมาจากเรอัลมาดริดคนนี้กลับมาแล้วเล่นดีมากเล่นดีนะน่าจะผ่านความฟิตนะใช่ข่าวว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะผ่านความฟิตเล่นคู่กับมิเกลเบสกาก็มีข่าวดีด้วยเยราเบเลสกับดานิกาเซียก็หายเจ็บกลับมาซ้อมได้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับปัจจัยสำคัญคือบินเบาเนี่ยไม่ค่อยมีตัวเจ็บก็ไม่นานใช่ก็จะกลับมาปีนี้จังหวะทัมมิ่งเลยมันหลายอย่างเป็นใจมากใช่สดกับสดเจอกันนะมาดูไลน์อัพหรือว่าตัวผู้เล่นที่คาดนะครับ
ของทั้งสองทีมกันครับไปดูบาเลนเซียกันก่อนนะครับรูเบนบาราก้าจัด 4-4-2 จอร์จี้มามาดัชวิลลี่เป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาใช้ดิมิทรีฟุนกีเย่แบ็คซ้ายโคเซ่กายาคู่เซ็นเตอร์กาเบียปาลิสต้ากับคริสเตียนมอสเกรานะครับตรงกลางมีฟรานเปเรสเปเปลูอูโกกิยามอนแล้วก็เซจิกานอสคู่หน้านะครับดิโก้โลเปสกับอูโกดูโรคือถ้าเกิดใครไม่ตามมาเลเซียงงนะใครวะไม่รู้จักเลยครับ แต่ถ้าเราตามเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือเด็กจากชุดอะคาเดมี่ทั้งนั้นแหละนะครับ ใช่ๆ 60% น่ะนะครับส่วนบินเบานะครับ 4-2-3-1 ของเอเนโซบาเวเดมีอูไนซีมอนเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาอินิโกเลกุยแบ็คซ้ายยูริเบชิเช่เซนเตอร์ดานนี่บีเบียนกับอูไนไอตอปาเลเดสนะครับตรงกลางมิเกลเบสก้ากับอินิโกลูอิสเดกาลาเลต้าตัวรุกนิโกวิลเลียมออยอันซานเซตอเล็กซ์เบเลนเกแล้วก็หน้าเป้ากอก้ากูรูเซต้าครับโอ้โหถ้ามองในแง่ของผลการละฟอร์มหลังนะบินเบาดูข่มกว่านะแต่เกมเนี้ยเล่นที่เมสซาย่าใช่แล้วก็บาเลนเซียเขาพักตัวไว้ครึ่งทีมมาเจมครึ่งทีมเลยครึ่งทีมเอาไว้จัดกับบินเบาเลยครับเหมือนเขาให้ความสำคัญกับเกมนี้ใช่แล้วก็โกบาเลนก็ตกรอบไปแล้วด้วยแพ้เซลต้าแพ้ของลาฟาลาฟาก็บาราค่าแพ้ให้อาจารย์นะส่วนบินเบาแรงจริงๆบอลถ้วยก็เข้ารอบอีกการสมาก็เพิ่งกดใช่กดใช้นะอาราเบสอ่ะกดบทการสัปดาห์ชนะบอลถ้วยอาราเบส 2-0 เนี่ยครับคือแรกนึกว่าการสัปดาห์จะแถวนะไม่แถวนะลาลิก้านัดที่แล้วก็ทำศึกเดบี้แขวนบาร์ชนะโซซิดาดอีก 2-1 เล่นดีมากในครึ่งแรกอ่ะท็อปสุดเลยโอ้โหแต่เกมนี้มันไปเยือนไงครับแต่สีตีมันก็ข่มเกมข่มเกมลุกก็ดีเกมว่าไปเลยคู่นี้คือบาเลนเซียเนี่ยเป็นบอลที่กำลังได้ใจอยู่แล้วก็เกมค่อนข้างคอมแพคแล้วก็นักบอลวิ่งทุกคนอันนี้คือข้อดีแต่ว่าประสบการณ์ของพวกเขาน่ะเป็นรองในเรื่องของจังหวะผ่อนสั้นผ่อนยาวเนี่ยบางทีบาเลนเซียก็จะมีไม่มากเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของความผิดพลาดส่วนบุคคลนักบอลอายุน้อยอ่ะประสบการณ์น้อยไอ้ตรงนี้อาจจะมีข้อผิดพลาดในลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นให้เห็นเกมมันจะครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยกำลังจะมองว่าในเรื่องของความเข้มข้นของเกมเนี่ยบาเลนเซียไม่ไปลองหรอกไม่ลองถึงทุกลูกถึงทุกลูกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลถ้ามันเท่ากันหมดเนี่ยมันจะไปตัดสินกันที่ความนิ่งใช่ความคมลูกนะฮะในจังหวะสำคัญสำคัญใช่อย่างลูกพาสซิ่งลูกจบอะไรพวกเนี้ยผมมองบินเบาดีกว่าดีกว่าก็เลยให้น้ำหนักไปที่เอียงไปที่บินเบาครับเบาพี่ก็มองคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าบาเลนเซีย ช่วงหลังเล่นได้น่าประทับใจนะแล้วก็เล่นในบ้านนะครับพี่เลยมองว่าคู่เนี้ยมีโอกาสนะที่เกมจะจบลงด้วยผลเสมอถ้าจะมีผู้ชนะก็เอียงไปที่บินเบาแหละแล้วก็คาดว่าน่าจะมีประตูเยอะด้วยเจมครับคิดว่าประตูผมว่าก็มี2ถึง3ลูกแหละรวมกันมาดูผมมองว่าคู่นี้น่าจะเสมอแบบมีสกอร์นะครับมาดูสกอร์ที่ผมคาดนะครับคาดว่าบาเลนเซียจะเสมอกับแอตติกบินเบา 2-2 ครับครับส่วนผมมองว่าบาเลนเซียจะแพ้บินเบา1-2โอเคอ่ะทีนี้มาดูอีกคู่นึงคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นเกมระหว่างเซลตาบีโก้กับเรอัลโซซิดาดเล่นที่อาบังกาบาเลโดสเวลา 3:00 สำหรับเซลตาบีโก้เนี่ยตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นนะอยู่อันดับ16 20นัดชนะ3เสมอ8แพ้9มี17คะแนนขณะที่โซซิดาดจริงๆช่วงหลังก็แผ่วนะครับครับอยู่อันดับ6 20นัดชนะ8เสมอ8แพ้4มี32คะแนนที่น่าสนใจคือว่าเซลตาพอได้ลาฟามาคุมเนี่ยเกมมันดูนิ่งขึ้นปรับมาเล่น3เซนเตอร์แล้วมันกลายเป็นบอลที่แพ้ยากขึ้นจริงๆมันก็ต้องบอกว่าช่วงแรกเกือบไปเหมือนกันนะลาฟามีปัญหาเยอะพอสมควรจนกระทั่งมาเจอสูตรที่ลงตัวแล้วมาเล่น3เซนเตอร์ใช่มั้ยแล้วก็ได้นักฟุตบอลที่ต้องบอกว่าดึงเข้ามานะครับเข้ามาค่อยๆช่วยยกระดับพอนักบอลเริ่มเข้าใจคอนเซ็ปต์เนี่ยทีมมันก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นแต่ว่าโซเซดาดช่วงหลังเนี่ยปัญหามันก็คือว่าตัวผู้เล่นหลักๆ มีสลับกันเจ็บแล้วก็ตอนนี้มีไปเล่นทีมชาติด้วยใช่ก็หลักๆที่มันมีผลกระทบมากๆเลยคูโบครับจริงๆเลยส่วนอุมาซาดิกตอนแรกไปแล้วนะครับไปเจ็บแล้วส่งกลับมาแต่เจ็บไม่หนักหายเดี๋ยวจะเล่นเกมนี้ใช่เพราะเป็นสำรองในเกมโกบาเดเลใช่ไม่ต่างสัปดาห์คลาสสิกมากคือติดทีมไปไปเจ็บที่นู่นเขาเลยส่งกลับเขาก็เปลี่ยนตัวใช่แต่ว่าแทนที่จะพักแค่ไอ้นี่หายมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับในเกมล่าสุดของเซลตาบิโก้นะครับโคปาเดเลรอบ16ทีมบุกชนะบาเลนเซีย 3-1 นะครับในลาลิก้าเสมอกับเรอัลมายอร์กา1-1โคปาเดเลรอบ32บุกชนะอัลเบเรต้านะครับ4-2
แล้วก็ลาลิก้าชนะเรอัลเบติส 2-1 แล้วก็แพ้บียาเรอัล 2-3 อย่างที่บอกไว้ครับคือเริ่มดีขึ้นอ่ะ4เกมหลังเนี่ยชนะ3เสมอ1นะใช่มันก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายโมงแล้วเซตาบีโกอาจจะอยู่รอดได้ส่วนเรอัลโซเซียดาดเกมล่าสุดนะครับบุกชนะโอซาซูน่าในโคปาเดเรรอบ16 2-0 นะครับในลาลิก้าแพ้บินเบา 1-2 นะครับโคปาเดเรรอบ32บุกชนะมาลาก้า 1-0 ในลาลิก้าเสมอกับอาราเบส 1-1 แล้วก็เสมอกับการ์ดิส 0-0 ดูสิการ์ดิสยังไม่ชนะคือในบอลถ้วยนะครับโอซาก็ยังไปได้นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เข้ารอบ16ทีมเจอใช่มั้ยในโคปาเดเรก็เข้ารอบรอบ8ทีมรอบ8แต่ว่าในลีกช่วงหลังเนี่ยมันไม่ชนะเลยเจมใช่ผมว่าโปรแกรมมันถี่แล้วนักบอลมันเริ่มจะเบิร์นเอากันแล้วเนี่ยใช่ไหมคือช่วงหลังเนี่ยเสมอแล้วก็มาแพ้บินเบาอ่ะใช่เกมล่าสุดมันทำให้หลุดลงมาอยู่อันดับ6แล้วและคะแนนอยู่ที่32แต้มเรื่องการลุ้นแชมป์นี่แม้กระทั่งติดท็อป4อย่างยากเลยเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วมาดู head to head หน่อยนะครับ head to head นะครับคู่นี้เจอกันในลาลิก้าเกมแรกเสมอก็1-1เป็นเกมที่สุดสัตว์กลุ่มความได้เปรียบทุกอย่างนำก่อนเกมข่มตลอดที่โดนทดเจ็บป่ะโดนทดเจ็บครับที่ได้1-0และ2-0ไม่มานะเราจำได้แล้วเซลต้าฮึดอยู่ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับได้ประตูเลยทดเจ็บกลุ่มขมับกันเป็นแถวเลยทั้งประเทศใช่ใช่แล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่อานูเอต้าเสมอกัน1-1แล้วก็โซซาดบุกชนะที่บาเลดอ2-1ฤดูกาล2021-2022โซซาดชนะที่เรอัลอารีน่านะครับ 1-0 แล้วก็บุกชนะที่บาเลดอ2-0ฤดูกาล2020-2021นะครับที่เรอัลอารีน่าโซซาดชนะ 2-1 แล้วก็บุกชนะที่บาเลดอ4-1ครับก็สถิติที่เจอกันช่วงหลังโซซาก็ดึงดูดีกว่าข่มครับมีเสมอ1-1ใน2เกมหลังสุดและเกมแรกที่เกมพูดมาเมื่อสักครู่นะผมจำได้เลยเป็นเกมที่โซซาเหนือกว่าเยอะเลยใช่แล้วอยู่ดีๆไปโดนตีเสมอออสการ์มินเกซ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเขาเจ็บเลยอ่ะจะหมดเวลาแล้วอ่ะใช่ครับ 1-0 ก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมหายใจสุดท้ายเลยโดน 1-1 จบเลยหายท้องเลยนะครับก็ไปดูกันที่ในส่วนของความพร้อมล่าสุดความพร้อมล่าสุดโซลต้าบิโก้เนี่ยจะไม่มีอีบันบียานะครับในทัวร์ติดทัวร์แบนเป็นนัดที่2ก็บิเซ่ไกวต้าเล่นแทนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ไม่มีแน่ๆคือฟรังโกเซวีกับโจเซฟไอดูเจ็บทั้งคู่นะครับโจทันบัมบ้าไปเล่นทีมชาติไอวอรี่โคสต์นะครับมีข่าวดีตรงคาวสตาร์เฟลใช่ไหมเจมใช่ครับเซนเตอร์นะครับฟิตกลับมาหายเจ็บไปนานเขาจะยืนเซนเตอร์3คนกับเชลซอนแล้วก็อูไนนูนเยสชัยซอนหรือเชลซอนเนี่ยเป็นกองกลางถอยลงมาเล่นเป็นใช่ครับกองกลางตัวกลางก็เล่นดีเป็นนักเตะบราซิเลียนนะครับผมก็เนี่ยเขามาค้นพบอย่างที่เจมบอกว่าแทคติกการเล่นมาเล่น3เซนเตอร์ใช่แล้วเกมมันดีขึ้นใช่ไหมแล้วตัวลูกเนี่ยยาโกอัสปาดพอเกมรับมันแน่นข้างหน้ามันก็มันเริ่มมีบทบาทใช่ไหมใช่บอลจะขึ้นมาแล้วก็ได้เล่นในจังหวะที่มันได้เสียมีผลเนี่ยไม่ใช่แบบหลังมันรั่วเงี้ยลงมาโดนเม็ดสองเม็ดไปก่อนอ่ะกองหน้ามันก็ไม่อยากเล่นอ่ะพอมันจะลงตัวตรงที่อวัสปัดลงมาต่ำหน่อยเพราะเขามีประสบการณ์ในการเก็บบอลคลองบอลจ่ายบอลได้แล้วสตาร์ลาเซ่นไปเป็นหน้าเป้าตัวเก็บบอลข้างหน้าแล้วตัวแถวสองอาศัยก็เดี๋ยวสอดขึ้นไปเดี๋ยวสอดขึ้นไปเกมมันก็ค่อนข้างลงตัวเล่นกับกาเลสเปเรสกาเลสเปเรสก็มีความเร็วอินดิวิโดหนึ่งหนึ่งก็ดีครับก็เลยทำให้เกมของเซลตามันดีขึ้นในช่วงหลังครับนะครับส่วนทางด้านของเรอัลโซเซียดาดนะครับอีวินอลอังกอซินจะไม่มีมาตินเมเกลันที่เจ็บยาวอัลเบโรโอดิโอโซล่ากาลอสเฟรนันเดสยังต้องลุ้นหนักจากการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็หัวเข่าก็ไม่น่าจะทันนะครับแต่ว่ามาตินซูมิเมนดี้อลิสเอลุสตอนโดอันเดบาลิเนเชอาที่เจ็บเล็กน้อยจากเกมโคบาเดกับโอซาเนี่ยผ่านความฟิตลงแน่ไม่มีคูโบที่ไปเอเชียนคัพแต่อูมาซาดิกมีนะครับ อีกคนที่ไม่มีคืออามารีตาวเร่นะไปเล่นให้กับมาลีใช่ครับในแอฟริกาคัพในซึ่งแบ็คขวาก็จะเป็นอลิสเอลุสตอนโดก็ทางจากเซ็นเตอร์ไปยืนใช่ไหมเล่นได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคูโบะไม่อยู่เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรเกมล่าสุดอาร์เซนซาคยานะไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับกลางสัปดาห์เขายอมโยกเอาโอยาซาบาไปเล่นใช่ไหมทางด้านขวาใช่ก็แก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าโอยาซาบาเนี่ยเขาจะเด่นเวลาอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายตรงกลางที่ทางขวาจะเอาใครเล่นน่าจะเป็นเบเลเนเชียนะครับมันมี2คนนี่แหละที่จะคนหนึ่งเล่นขวาครับอีกคนหนึ่งเล่นซ้ายส่วนซาดิกเนี่ยที่อยู่ดีๆก็หายเจ็บกลับมาซะงั้นเลยก็มีลุ้นเบียดอันเดซินวาลงเล่นเพราะเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์ก็ใช้อันเดซินวาเล่นเป็นตัวจริงซาดิกน่าจะเล่นเป็นหน้าเป้าคืนนี้แล้วทางเนกิเลียไม่ว่าอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันนะที่เนกิเลียใช่เนกิเลียก็ปล่อยโบนิเฟสก็เจ็บก็ส่งคืนกลับเลยกูเซนซาดิกก็
ใช่แต่เขามีกองหน้าเยอะไงอ๋อนะมีชุกเวเซ่โอซิเมนโอซิเมนนะเขามีอยู่ในนั้นไม่ห่วงเจเลมอฟฟี่ไปอาจจะไม่ซีเรียสมั้งอืมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะที่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเกมรุกด้านขวาเนี่ยอันบราซิลจะปรับจะแก้ยังไงโอยาซาบาลบาเดนเชียเอาใครไปเล่นมันก็ไม่เรียกอะไรไม่เป็นธรรมชาติเหมือนคูโบเล่นอ่ะแล้วมันไม่มีตาเฮาเล่มาคอยซัพพอร์ตด้วยกลายเป็นทางขวามันเป็นปัญหาจริงๆมันเป็นจุดแข็งของโซเซดัตนะครับตาเฮาเล่ขึ้นมาเล่นกับคูโบเนี่ยใช่แล้วก็มีทางด้านบาริสเมนเดสเข้ามาลิงก์เป็นสามเหลี่ยมตรงนั้นอ่ะบาริสเมนเดสคูโบตอนนี้เหลือบาริสเมนเดสตัวเดียวข้างหลังเป็นอาริสเซนโซซึ่งไม่ใช่แบ็คขาลุยเขาเป็นเซนเตอร์เขาก็เล่นได้ประมาณนึงยืนเฝ้าครับพื้นที่อยู่ข้างหลังแล้วเขาไม่ได้เติมสูงเลยอันนี้จะเหนื่อยนิดนึงนะแต่กลางได้ซูบิเมนดี้ซูบิกลางชุดใหญ่มิเกลเมเดโน่ซูบิเมนดี้บราอิดเมนเดสเซนเตอร์ก็ตัวจริงใช่ครับเซนเตอร์ก็ตัวจริงนะครับโอเคเรามาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมนะครับไปดูเซลตาบิโก้นะครับของราฟาเบนิเตส3421มีบิเซกไวต้าเป็นผู้รักษาประตู3เซนเตอร์แบ็คใช้คาร์สตาเฟลนะครับแล้วก็เชลซอนกับบูไนนูนเยสนะครับมิดฟิลด์มีทางด้านของคาร์ลอสโดตอกับเรนาโตตาเปียเป็นดับเบิ้ลไพวอตนะครับตัววิงขวาออสการ์มินเกซ่าวิงซ้ายมานูซานเชสคู่ตัวรุกนะครับยาโคอัสปาดกับกาเลสเปเรสหน้าเป้าสตาร์ลาเซนครับครับส่วนเราโซนสลับของอิมานูเอลอันกวาซิน433อเล็กซ์เลมิโรเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาได้ประตูมือหนึ่งใช่คนแบ่งกลับมาคนแบ่งกลับมานะครับแล้วก็แบ็คขวาอลิสเอลุสตอนโดแบ็คซ้ายไอเอ็นมูนยอร์ดคู่เซนเตอร์โรแบงเลอร์นอร์มองนะครับกับอีกอลซูเบนเดียตรงกลางบริสเมนเดสมาตินซูบีเมนดี้มิเกลเมริโนตูรุกนะครับมิเกลโอยาซาบันอาจจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขวาเป็นทางด้านของอันเดรบาเลเนชาแล้วก็หน้าเป้าอูมาซาดิกก็คือจะเป็น3คนนี้แหละใช่อยู่ที่ว่าจะวางตำแหน่งใครอยู่ขวาใครอยู่ซ้ายประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่เนี๊ยบเหมือนเวลามีแบบคูโบซาดิกแล้วก็โอยาซาบาลหรือคูโบโอยาซาบาลแล้วก็บาเลนเชียใช่ขาดคูโบไปตัวเดียวมันเหมือนขาดใจไหมนะเจมส์แล้วผมมองว่าปีนี้คนที่ดรอปลงไปอ่ะก็คือทางด้านของเมริโน่กับไรซ์เมนเดสสกอร์ไม่มีแอซซิดน้อยก็เมริโน่หายไปเลยนะไม่ค่อยมีสแตทไม่มีเห็นไม่มีเห็นอยู่ในซีนดังๆซีนเด่นๆเลยเออหายไปแล้วช่วงหลังผลงานบางทีมันเหมือนว่าเบิร์นเอาไปหรือเปล่าเนี่ยสองคนไปด้วยเจมองไงเนี่ยเซลดาบีโก้เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ลาฟาไม่ธรรมดานะพอเขาลาฟาเป็นเทรนเนอร์ที่แบบเวลาทีมมันลงล็อกมันตั้งลำได้นะเขาจะลันยาวนะเขาจะทำทีมให้มันแพ้ยากเก็บแต้มไปเรื่อยๆผมมองว่าวันนี้โซนสุดัดเหนื่อยแน่นะครับเหนื่อยแน่ก็ในส่วนของเกมที่มันยังไม่ลงตัวแล้วมาเจอกับเซลตาบีโก้ที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจบุกชนะมาเลเซีย 3-1 ได้นะไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับเซลตาได้กำลังใจความมั่นใจมาเยอะเลยแล้วตอนนี้เล่นที่บาไรดอสผมมองถึงเซลตาชนะได้เลยจริงเหรอพี่มองว่าสูสีนะคือโซเซดาดยังดูดีกว่าแหละเพียงแต่ว่าฟอร์มหลังไม่ค่อยดีตัวก็ไม่เต็มแล้วก็ไปเยือนเซลตาที่กำลังดีมองว่าคู่นี้จะได้กันสูสีออกเบียดแล้วก็น่าจะเสมอนะส่วนตัวมองว่าคนเสมอมีความเป็นไปได้สูงมากมาดูสกอร์ที่คาดผมคาดว่าเซลตาบีโก้จะเสมอกับเรอัลโซเซดาด 1-1 ครับส่วนผมให้เซลตาบีโก้ชนะเรอัลโซเซดาด 2-1 นะครับโอเคอ่ะเราไปที่ลีกสุดท้ายก็คือบุนเดสลีก้าบุนเดสลีก้าก็ยังคงความเข้มข้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับ2ทีมนำชนะทั้งคู่นะครับบาเยิร์นมิวนิกเล่นก่อนใช่ไหมเจมส์ครับแล้วก็ชนะก่อนในคืนวันศุกร์ใช่ครับแล้วก็คืนวันเสาร์เลวคูเซนเกือบไม่ชนะมานาที94 964อ่ะใช่ป่ะดีเอาไม่มาเออชนะ 1-0 เอเซเกลปาลาซิออสใช่ป่ะใช่ครับดีดลูกนั้นสวยงามมากถ้าเกิดจะบอกว่าคนจะมายิงประตูชัยนาทีแบบเนี้ยในหัวจะนึกถึงปาลาซิออสเป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้น่าจะเป็นคนที่5คนที่6นะเพราะปาลาซิออสเล่นตรงกลางเล่นค่อนข้างต่ำนะคนที่ยิงประตูทำให้เลวคูเซนชนะแล้วก็ยังกุมความได้เปรียบก็คือนำไบเยิร์นมิวนิก 4 แต้มแต่ว่าเล่นมากกว่า1นัดนะครับและในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโอกาสของเลเวอร์เซนบ้างที่จะเล่นก่อนไงครับเพียงแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเลเวอร์เซนคือไลป์ซิกหนักครับหนักบาเยิร์นจะเล่นทีหลังเล่นวันอาทิตย์คู่ต่อสู้ไม่หนักก็คือเวเดอร์เบรเมนนะครับก็ว่ากันว่า2ทีมนี้แหละที่ไปลุ้นแชมป์กันเจมเพราะว่าสุดการ์ดสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้ใช่ไหมยังอยู่ที่34คะแนนไลป์ซิกสัปดาห์ที่แล้วก็แพ้นี่อยู่33คะแนนแล้วก็ที่ขยับขึ้นมาก็คือดอทมุนกับแฟรงเฟิร์ตมี30แล้วก็27คะแนนนะครับ2คู่เราเลือกมาในเกมวันนี้นะครับคู่แรกโคโลนเจอกับโบรุสเซียดอทมุนนะครับเล่นตอน 3:30 นที่ลาเอนิกี้สตาดิโอนโคโลนอาการไม่ดีเจมอยู่อันดับ17เลยอยู่ในโซนตกชั้นนะครับ17นัดชนะ2เสมอ5แพ้10
มี11คะแนนและที่น่าเป็นห่วงคือเกมรุกฝืดมาก17นัดยิงได้แค่11ลูกอ่ะเฉลี่ยนัดนึงไม่ถึง1ประตูอ่ะน้อยมากถ้าคุณยิงประตูจุ๋มจิ๋มแบบเนี้ยโอกาสที่คุณจะอยู่รอดจะได้แต้มเนี่ยน้อยมากมันน้อยมากนะครับขณะที่ดอร์ทมุนด์อยู่อันดับ5ครับ17นัดชนะ8เสมอ6แพ้3มี30คะแนนนะครับมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเริ่มที่โคโลนครับครับในบุนเดสลีก้านะครับเสมอกับไฮเดนฮาม1ประตูต่อ1แพ้อูเดนเบอร์ลิน0ประตูต่อ2นะครับแพ้ฟรายบวก0ประตูต่อ2เสมอไมล์0ประตูต่อ0ชนะดามสตัด1ประตูต่อ0นะครับผลงานฟอร์มการเล่นไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับมาดูดอทมุนหน่อยนะครับส่วนดอทมุนนะครับในเกมบุนเดสลีก้าล่าสุดปลุกชนะดามสตัด3ประตูต่อ0นะครับเกมกระชับมิตรเสมอกับสตองดาร์ดเลียสนะครับ3ประตูต่อ3ในบุนเดสลีก้าเสมอไมล์1-1เสมออัลส์บวก1ประตูต่อ1แล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกเสมอกับเปอร์ลี่แซงแจ็คแม่งนะครับ1ประตูต่อ1เสมอมา4เกมติดแล้วก็มาปลดล็อกด้วยการบุกชนะดามสตัด3ถือว่าเกมที่บุกชนะดามสตัดอ่ะเล่นดีดูแล้วเข้าตาโดยเฉพาะ2นักเตะใหม่ที่ยืมมาจากซานโชกับเอียนมาเซน2คนถือว่าเล่นดีเลยนะครับฤดูกาลนี้เจอกันที่บ้านของดอร์ทมุนด์นะครับซิกเนลเอเดนาพาร์คดอร์ทมุนด์ชนะ 1-0 นะครับครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่บ้านดอร์ทมุนด์ดอร์ทมุนด์ถล่ม 6-1 แล้วก็บ้านโคโลนโคโลนชนะ3ประตูต่อ2ครับฤดูกาล 2021-2022 เสมอกันที่บ้านโคโลน 1-1 แล้วก็ที่บ้านดอร์ทมุนด์ดอร์ทมุนด์ชนะ2ประตูต่อ0ครับคือโดยรวมก็ดอร์ทมุนด์ยังดูดีกว่าเพียงแต่ว่าไปเล่น ที่ไลนิกิสตาดิโอนก็ไม่ชนะเลยนะครับใน2ฤดูกาลหลังสุดทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับโคโลนของจีโมชูสนะครับครับนัดเนี้ยก็จะขาดตัวรุก3คนเลยลูก้าวาลชมิดขาหักมาร์คอูดเจ็บเข่าแล้วก็ดาวิเซลเคเจ็บข้อเท้าเพราะฉะนั้นน่ะเซฟเฟนทิกเก็ตซึ่งก็เคยเป็นอดีตนักเตะของดอทมุนเองนี่แหละจะยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็ยังใช้ยานทิวมันโฟเรนไคส์แล้วก็ลินตันไมน่าเป็นกลางรุก3คนเหมือนเดิมหลังและกลางรับจะเป็นชุดเดิมที่เล่นในสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดที่เสมอไฮเดนฮาม1ประตูต่อ1นะครับส่วนบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับเกมนี้จะได้มัตฮุมเมลส์นะครับที่พลาดการเล่นในเกมที่แล้วนะครับฟิตกลับมาลงเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดันเอ็มเรชานนะครับกลับไปเล่นเป็นกองกลางนะครับซาลิเออร์ชานน่าจะดูเป็นตัวสำรองนะครับฮุมเมลส์จะกลับมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็คคู่กับนิโคชลอตเตอร์เบกแล้วก็ฟูลแบ็ค2ฝั่งโตมาเมอร์นิเย่จะเล่นด้านขวาทางซ้ายก็เป็นเอียนมาเซนเพราะว่านะครับแบ็คซ้ายตัวจริงก็คือลามี่เบนเซบายนี่ติดเล่นให้กับแอลจีเรียในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นยูเรียนลีเอซันนะครับซึ่งเล่นได้ทั้ง2ฝั่งแบ็คขวาแบ็คซ้ายเจ็บเข่าต้องพักยาวนะครับแล้วก็ยังมีตัวผู้เล่นที่ยังไม่พร้อมลงสนามทั้งเซเบเซียนอัลแลนะครับกองหน้าที่ติดเล่นให้กับทีมชาติไอวอรีโคสต์นะครับฟิลิปเอ็นเมช่านี่คือตัวรุกเจ็บสะโพกคาริมเบเดเยมี่ตัวรุกริมเส้นเจ็บข้อเท้าแล้วก็ยูเรียนดูรานวิลตัวรุกริมเส้นเจ็บต้นขาในแผงกองหน้าเนี่ยคาดว่านะออกสตาร์ทมาจะเป็น3คนเดิมก็คือเจมี่ไบโนกิทเทนส์นิคัสฟูคุกแล้วก็ดอนเยลมาเลนโดยที่จะดอนซานโชจะเป็นสำรองก่อนรวมไปถึงมาโคร้อยนะครับร้อยเนี่ยมีข่าวว่าเขาจะอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นแล้วก็จะกลับไปเล่นกับบอสเซมเช่นกัดตักนะครับในฤดูกาลหน้าส่วนยูเรียนบรันมาเซลซาบิเซอร์จะเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแดนกลางเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจะเป็นแบบนี้ครับโคโลนนะครับ 4-2-3-1 ประตูก็จะเป็นมาวินชวาเบอร์นะครับกองหลังราสมุสคาสเตนเซนนะครับยืนแบ็คขวาคู่เซนเตอร์เป็นติโมฮูเบอร์สกับวูเดียนชาบอตแบ็คซ้ายเป็นแม็กฟริงกราเฟ่นะครับแล้วก็กองกลางตัวรับเป็นเดนิสฮูไซบาซิชกับเอลิกมาเตลกลางลุกทางด้านขวาเป็นยานทิวมันตรงกลางเป็นฟอร์เรนไคท์ทางซ้ายเป็นลินตันไมน่าและหน้าเป้าคือเซเฟนทิกเก็ตนะครับส่วนบอสเซียดอร์ทมุนด์433นะครับประตูเป็นเกกอคอเบลหลังแบ็คโฟก็เป็นตัวมาเมอร์นิเย่มาทูเมลส์นิโคชลอตเตอร์เบกแล้วก็เอียนมาเซนกองกลางก็จะมียูเดนบลันนะครับเอ็มเรชาแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์ตัวรุกเจมี่ไบโนกิทเทนส์นิคัสฟูคุกแล้วก็ดอนเยลมาเล่นนะครับมองไงเจมคู่นี้ดอร์ทมุนด์เป็นทีมใหญ่ไปเยือนซิตี้เยือนโคโลนไม่ถึงกับดีนะแต่โคโลนซีซั่นนี้ไม่ไหวเลยเกมลุกไม่ดีเลยเกมลุกมันหายไปเลยแล้วเกมเนี้ยวาลชมิดอูดเซลเคเจ็บหมดเลยสภาพทีมก็ไม่สมบูรณ์อีกเออโหชอบดอร์ทมุนด์ครับ
สั้นๆง่ายๆง่ายๆเลยผมมองว่ามันคือดอทมูลชัดเจนเกมที่บุกชนะดามสัตว์อ่ะเล่นดีเล่นดีเพียงแต่ว่าดามสัตว์มันเป็นทีมระดับล่างๆอ่อนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูเกมนี้แหละว่าจะทำได้ดีต่อเนื่องไหมการมาของซานโชอ่ะเจมว่ามันผมว่ามีทีเด็ดนะครับไม่ว่าจะ11คนแรกหรือบนมานั่งสำรองก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเกมได้เยนมาเซ่นนะเข้ามาถูกที่ถูกเวลาพอดีป่ะมาเล่นเป็นแบ็คไซด์เมื่อนี้กลับมาเล่นเป็นแบ็คขวาคือโดยรวมเนี่ยดูจะขุมกำลังครับมันทำให้ทีมมันสมดุลมากขึ้นมาดูมีความสมดุลกว่าใช่ไหมแล้วก็เกมรุกมันก็ยังดูมีทีเด็ดกว่าใช่เพียงแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ยืนระยะโดยเฉพาะกับการเล่นเป็นทีมเยือนน่ะเพราะดอทมุนบางทีก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ใช่ใช่จะมีจังหวะหลุดแต่ประเอิญมันเป็นโคโลนไงมันไม่ค่อยดีใช่ไหมเจมส์ใช่ครับเป็นโคโลนนี่แหละผมก็เลยมองว่าไม่น่าต้านไหวครับนะน่าจะสุดท้ายน่าจะเสร็จดอทมุนนะดอทมุนน่าจะเบียดชนะได้มองเหมือนกันนะครับมาดูสกอร์ดีกว่าผมคาดว่าโคโลนจะแพ้บอร์เซียดอทมุน1ต่อ2ครับส่วนผมก็มองว่าโคโลนจะแพ้ดอทมุน1ประตูต่อ2เหมือนกันโอเคมาถึงอีกคู่นึงคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยเจมส์แอร์เบย์ไลป์ซิกจะเปิดสนามเรดบูลอารีนารับการไปเยือนของเบย์เลเวอร์คูเซ่นเล่นตอนเที่ยงคืนครึ่งไลป์ซิกเนี่ยทำท่าจะขึ้นมามีเอี่ยวลุ้นแชมป์ก็ดันไปสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดทำให้ตอนนี้17นัดชนะ10เสมอ3แพ้4มี33คะแนนขณะที่เลเวอร์คูเซ่นก็ยังเดินหน้าเก็บแต้มไปเรื่อยๆนำเป็นจ่าฝูง17นัดชนะ14เสมอ3ยังไม่แพ้ใครครับมี45คะแนนว่ากันว่าถ้าเกมนี้ผ่านได้พร้อมกับ3แต้มนะครับบาเยนก็ท้อในการที่จะไปไล่แซงมันมีคำพูดประโยคนึงของโทมัสทูเคิลบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอแซงวันที่เจอกันเองอ่ะคือตอนนี้ด้วยแต้มมันตามอยู่เท่าไหร่4แต้ม4แต่ว่าดอทมุนแข่งพันนั้นใบยังแข่งน้อยกว่า1นะสมมุติถ้าเปลี่ยนไอ้เกมกับอุนิออนเบอร์ลินเป็น3แต้มก็จะตาม1แต้มแล้วถ้าเกิดเลเวอร์คูเซ่นก็ไม่สะดุดสักทีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเดียวที่จะแซงได้ก็คือชนะกันนี่แหละวันที่เจอกันก็จะแซง2แต้มถ้าชนะนี่เค้าก็ยังมองว่าเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะชนะไปได้เรื่อยแต่ไปเยือนนะบาเยนอ่ะต้องไปเยือนเลยบาเยนต้องไปเยือนนะแต่ตอนนี้ทำอะไรได้อ่ะเพราะเกมแรกที่อาร์เซนอล 2-2 นะแต่ตอนเนี้ยบาเยนทำอะไรได้เมื่อเลเวอร์คูเซ่นไม่แพ้เลยไม่พลาดเลยจะสะดุดอยู่แล้วดันไปชนะอีกอ่ะเพราะงั้นก็ต้องมาดูเกมนี้แหละจะสะดุดอีกไหมแล้วคู่ต่อสู้อ่ะจริงๆก็ไม่ธรรมดานะไลซิกเนี่ยครับเป็นบอลที่เวลาเล่นถ้าล่างทองเจมล่างเทพอ่ะล่างทองก็มาล่างทองก็ดีครับแต่ส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยล่างทองแล้วยิงน้อยโอเคเอามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับครับไปดูที่ไลป์ซิกกันก่อนนะครับครับบุนเดสลีก้านัดล่าสุดแพ้อาจากแฟรงก์เฟิร์ตคาบ้าน0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีเกมกับชัปมิชนะเซกาเล่นนะครับ1ประตูต่อ0บุนเดสลีก้าเสมอกับเวเดอร์เบรเมน1ประตูต่อ1ชนะฮอฟเฟนไฮม3ประตูต่อ1ชนะยังสปอยนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ประตูต่อ1เนี่ย2เกมหลังสุดในบูเดสลีกาถือว่าเสียหายนะไปเสมอเบรเมน 1-1 แล้วก็แพ้แฟรงก์เฟิร์ต 0-1 2เกมเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นชนะทั้ง2นัด5แต้มนะเจมส์ถ้า5แต้มบวกเข้ามาจะมี38คะแนนใช่ได้ลุ้นแชมป์ได้ลุ้นเลยส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับเกมล่าสุดบุกชนะอัลส์บวก1ประตูต่อ0เกมกับชัปมิชชนะเวเนเซีย 4-1 นะครับแล้วก็บูเดสลีกาชนะโบคุม 4-0 ชนะไอทักแฟรงก์เฟิร์ต 3-0 แล้วก็ยูโรปาลีกชนะโม 5-1 ครับคือยังชนะไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดผิดคอนเซ็ปต์นะยิงเม็ดเดียวใช่คือเกมลุกมานะมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยแต่มันจบไม่คมคือเกมที่เล่นกับอัลส์บวร์กเนี่ยนอกจากไม่มีวิกเตอร์วินิเฟสที่เจ็บพักยาวแล้วเนี่ยโฟเรียนเวียดถูกดรอปเป็นสำรองนะเขาใช้อดัมโรเชตมาเล่นร่วมกับโจดาโทฟมันและนาปาคือพาทริกชิกใช่แล้วก็ข้างหลังอย่างที่บอกไว้เกมที่แล้วเนี่ยเขาเซฟเลยเขาไม่ใช้โจทานทายจริงๆนะกลัวโดนเหลืองไงเพื่อจะเก็บไปเล่นเกมนี้โดยเฉพาะใช้โรเบิร์ตอันดิสเล่นเกมเนี้ยก็จะกลับมาใช้ผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนั่นแหละสำหรับชาบี้ลอนโซ่ทีนี้มาดูความพร้อมของเจ้าถิ่นก่อนแอร์เบย์ไลฟ์ซิกเดี๋ยวไปเฮดทูเฮดก่อนขอไปดูเฮดทูเฮดก่อนฤดูกาลนี้เจอกันที่ไบอารีนาเลเวอร์ชนะ 3-2 นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาที่ไบอารีนาเลเวอร์ชนะ 2-0 ที่บ้านไลฟ์ซิกและซิกชนะ 2-0 นะครับฤดูกาล 2021-2022 นะครับไลฟ์ซิกบุกชนะเลเวอร์ 1-0 แล้วก็เลเวอร์แก้คืนบุกชนะไลฟ์ซิก 3-1 ไอ้ตอนต้นฤดูกาลที่ 3-2 เนี่ยเป็นสกอร์ที่หลายๆคนก็ไม่คาดคิดนะว่าเลเวอร์จะชนะไลฟ์ซิกครับเพราะก่อนออกสตาร์ทเนี่ยก็ยังมองว่าไลฟ์ซิกนี่แหละเป็นคู่แข่งที่จะไปลุ้นแชมป์กับบาเยิร์นแต่กลายเป็นเลเวอร์ชนะ 3-2 ตอนนั้นก็ยังมีข้อหมายคำถามเอ๊ะมันดีจริงเหรอแต่ว่าผ่านถึงตรงเนี้ยครับดีจริงใช่แล้วใช่แล้วทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดครับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกนะครับเกมเนี้ยก็จริงๆขาด2คน1ก็คืออามาดูไอเดร่าไปเล่นให้กับทีมชาติมาลีในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์แล้วก็วิลลี่ออบันเซนเตอร์
ที่ยังเจ็บเข่านะครับส่วนฟาโบคาวันโยครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ไปอีกแล้วกลับมาลิเวอร์พูลก็ปล่อยยืมไปเล่นกับฮัลซิตี้นะครับจีโมไวเนอร์ไปละไปสเปอร์มาเล่นกับสเปอร์แบบยืมตัวยืมตัวนะครับในส่วนของการจัดทีมเนี่ยตามข่าวบอกว่ามาโคโรเซอร์กำลังตัดสินใจว่าจะเอายังไงนะครับจะเล่นในแท็กติกเดิมก็คือ 4-2-2-2 ต่อถ้าเล่นแท็กติกเนี้ยก็จะปรับคู่หน้าจากเบนจามินเซสโก้เนี่ยมาเป็นยูซุฟพาวเซนจับคู่กับลุยส์โอเปนด้าแล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งถ้าจะเปลี่ยนก็คือนิโคลัสไซวาวนะครับยืนเป็นกลางรับแทนที่ของเควินคัมเพลยืนกับชาเวชาลาเกอร์แต่ว่าโอกาสที่จะเป็นคัมเพลเล่นต่อนะมีสูงแต่ว่าพาวเซนน่ะจะเบียดเซสโก้เล่นเป็นตัวจริงค่อนข้างแน่หรืออีกหนึ่งแท็กติกก็คือปรับมาเล่นในระบบ3เซนเตอร์ส่งกาสเซโลลูเกอร์บานะครับที่ก็กลับมาฟิตและมาเล่นเป็น3เซนเตอร์แบ็กร่วมกับโบเมซีมากองแล้วก็ลูคัสโคสมันแล้วก็ดันแบ็ก2ฝั่งมาเล่นเป็นวิงแบ็กเบนจามินเฮนดริกกับดาวิดรอมแล้วก็ใช้กองหน้าคนเดียวโอเปนด้าเล่นลุยส์โอเปนด้าแล้วก็มีคริสตอฟบอมการ์ดเนอร์กับชาวิซีมงเล่นเป็นกลางลุกก็เป็นไปได้เพราะเล่นกับเลเวอร์คูเซนอาจจะต้องใช้หลังปรับมาเล่นหลัง3นะครับแล้วก็มีวิงแบ็คแล้วเอามาชนกันเลยล้มกองหน้าเลยคนเดียวถ้าเล่นแบบมันจะเล่นแท็กติกเดียวกันเลยชนกันเลยมันเป็นไปได้เลเวอร์ก็วิงเหมือนกันเซ็นเตอร์3ตัวอยู่ที่ว่าจะตัดสินใจยังไงสำหรับมาโคโรเซอร์ส่วนทางฝั่งเลเวอร์คูเซนชาบิโลโซคงไม่ปรับเรื่องของแท็กติก3 4 2 1แน่ๆตัวผู้เล่นนะครับก็ยังขาดทั้งโอริลอนคอสซูนูไปเล่นให้กับไอวอรี่โคสต์ในแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเอ็ดมอนด์ทัฟโซบาเล่นให้กับบูกินาฟาโซอามีนอัตลีเล่นให้กับโมร็อกโกแล้วก็มีตัวที่เจ็บ2คนก็คืออาร์ตูอากุสโตเจ็บต้นขากับวิกเตอร์โพนิเฟสคนนี้สำคัญคเจ็บคนขาดอย่างที่บอกไว้นะครับนัดเนี้ยจะกลับมาใช้1เลยโจนาธานทาจะกลับมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ปากกลางตัวกลางแทนที่ของโรเบิร์ตอันดริชนะครับขนาดข้างด้วยจูซิฟซานิซิสกับปีเอโรอินกาปีนะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยฟลอเรียนเวียดจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนที่ของอดัมโรเชตแล้วก็มีไม่มีฮอฟมันไม่มีฟลอเรียนเวียดมันเหมือนขาดใจเนี่ยนะตัวคอยพลิกบอลรับบอลแล้วก็นะเดินขึ้นไปเล่นข้างบนมันอันตรายครับใช่แล้วพาทิคิกจะเล่นไปหน้าเป้าต่อชิกโฮฟมันแล้วก็ฟอร์ลินเวียดมาดูซิถ้าเป็น3คนนี้มันจะเหมือนตอนที่แบบมันคลิกกันระหว่างโฮฟมันเวียดแล้วก็บูนิเฟสหรือเปล่านะครับส่วนข้างหลังก็ไฟบังคับอ่ะเพราะ2คนเข้าไปเล่นทีมชาติเนี่ยคอสูนูกับทับโซบาแต่อินกาปีอ่ะก็แทนทับโซบาได้อินกาปีทาสานิสิตก็แทนได้นะครับทีนี้มาดูไลน์อัพทางไลฟ์สิกอ่ะมันมี2แนวทางใช่ไหมเราจัดให้ดู2แนวทางเลยนะครับแบบที่1ก็คือเล่น4-2-2-2ประตูก็เป็นยาคุบบราสวิกส่วนกองหลังแบ็กโฟก็จะเป็นเบนจามินเทนดริกนะครับลูคัสโคสเซอร์มันโมเมซีมากองแล้วก็ดาวิดรองดาวิดรามนะครับกองกลางตัวรับเป็นเควินคัมเพลกับชาเวอร์ชาลาเกอร์ตัวรุกคริสตอฟบอมการ์ดเนอร์อยู่ทางขวาทางซ้ายเป็นชาวิซีมงและคู่หน้ายูซุฟพาวเซนกับลุยส์โอเปนดาส่วนเลเวอร์คูเซนน่ะเล่นแท็กติกนี้แหละ3-4-2-1ประตูก็เป็นลูคัสลาดิกี้กองหลัง3เซนเตอร์โยซิฟซานิซิชนะครับโยนาธานทาแล้วก็ปีโรอินกาปีกลางวิงขวาเป็นเชลมี่ฟริมปงวิงซ้ายเป็นอเลฮันโดกรีมาโดมิดฟิลด์คู่กลางเป็นเอเซลปาราซิออสกับกานิชาค่ากลางรุกยูราโทฟมันกับฟลอเรียนเบียร์และหน้าเป้าคือพาติกชิกแต่ถ้าเขาจะเล่น3เซนเตอร์นะครับแล้วชนกันเลย3 4 2 1เหมือนกันนะครับไลฟ์สิกก็ประตูบาสฟิกหลังเนี่ยซีมากองโยกมาอยู่เซนเตอร์ตัวขวาตรงกลางโคสมันทางซ้ายลูเกบาครับแล้วก็ดันเฮนดริกมาเล่นเป็นวิงขวาซ้ายก็ดาวิดรามมิดฟิลด์คู่กลางคัมเพิร์กับชลาเกอร์แล้วก็ใช้กลางทุก2คนบอมการ์ดเนอร์กับซีมงหน้าเป้าก็คือโอเปนดาส่วนเลวเซนก็แบบนี้แหละ3 4 2 1น่าดูมากน่าดูไหมน่าดูมากเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งเวลากำลังโอเคนะครับเริ่มสลือป่ะดูที่ว่าหัวค่ำเป็นไงนอนพอไหมโอเคครับมองยังดีกว่าเกมคู่นี้1เลยสถานการณ์คือเลวเซนถ้าชนะนะก็จะการันตีนำเป็นจ่าฝูงแบบที่บาเยิร์นก็ยังหมดโอกาสแซงในกรณีที่เล่นในจำนวนเท่ากันใช่แต่ถ้าเกิดคุณหลุดเสมอหรือแพ้นะเป็นเรื่องนะใช่ครับก็ผมมองว่าเกมนี้คาดหวังคุณภาพในการเล่นเกมรุกของทั้งคู่ครับถ้าในฐานะคนดูนะน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็น่าจะมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอาจจะทั้งสองฝ่ายทีนี้ไลฟ์สิบเกิดอะไรขึ้นในช่วงหลังมันเกมรุกมันแผ่วใช่ไหมครับสิคือไลฟ์สิบบางทีเกมที่เราคาดหวังว่าเขามาแน่นะเขาไม่มาก็แปลกอยู่เหมือนกันว่า
ปีนี้ประสิทธิภาพในเกมรุกเนี่ยมันไม่จัดจ้านเขาตื่นสายด้วยไม่มานั่นน่ะสิครับชาบีซิมงอะไรพวกนี้เอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนช่วงต้นๆแล้วเลเวอร์คูเซ่นน่ะช่วงหลังก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่มันมาไม่ค่อยเต็มนะช่วงหลังอย่างอัลส์บวกเนี่ยก็ต้องบอกว่าลุ้นเยอะแต่ว่าด้วยวิธีการรูปแบบมันยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าจังหวะจบประสิทธิภาพเนี่ยในเกมกับอัลส์บวกเนี่ยมันไม่ได้ยิงติดขัดไปหมดมันบอกอะไรได้หรืออย่างว่าไม่มีเบอร์ดีเฟสหรือว่าแค่เกมเดียวยังต้องดูไปก่อนไหมยังต้องรอดูข้างหลังอ่ะมีผลไหมข้างหลังที่ไม่มีพวกคอสุนูทับโซบางเจมมองไงแต่เกมกับอัลส์บวกมันไม่ได้มีไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีบททดสอบอะไรของ3เซนเตอร์นี้เลยคือเจมมองว่าข้างบนครับพอเวียดนั่งแล้วก็ไม่มีโบนิเฟสด้วยมันเป็นแบบโฮฟมันโลเชกแล้วก็นั่นชิกมันก็เลยดูคนละแบบมันดูติดขัดใช่แต่เกมเนี้ยเวียดมาผมว่ามันดีละน่าจะดีสู้กับไลฟ์สิกที่ผมมองว่ามันไม่แกร่งเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นเลเวอร์ละหรอสามหน้าไม่หรือว่ามาหน้าเดียวเลยใจในลุ้นเลเวอร์ผมว่าเลเวอร์ถึงชนะโอเคประตูจะมีเยอะไหมคู่นี้ก็อาจจะมี3ประตูเป็นอย่างต่ำเพราะว่าเลเวอร์เป็นทีมที่มักจะยิงเยอะใช่ไหมใช่พี่หลังมองไงครับผมมองคล้ายๆเจมตรงที่ว่าเลเวอร์เนี่ยดูดีกว่าเพียงแต่ว่าพอหน้าเป้ามันไม่ใช่โบนิเฟสเนี่ยขอดูอีกหนึ่งนัดนะว่าพาทริกชิกจะยืนระยะได้ดีแค่ไหนที่น่าใจคือว่าเกมเนี้ยตามข่าวนะครับก็คือโฟเดนเวียสเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นตัวจริงนะเพราะฉะนั้นพอมีเวียสอะเกมมันจะไหลลื่นใช่มันทำให้เกมลุกทางด้านซ้ายอะมีทีเด็ดนะเวียสกรีมาโดใช่ไหมชาค่าอะไรเงี้ยสามคนมาเล่นร่วมกันอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าไลซิกเนี่ยมันก็เป็นทีมใหญ่ที่ประมาทไม่ได้แล้วเล่นในบ้านด้วยนี่ก็มองว่าคู่นี้มันน่าจะออกสามหน้าที่น่าจะมีแน่ๆก็คือประตูนี้แหละน่าจะยิงกันแหลกส่วนตัวมองว่ามีโอกาสเสมอสูงนะครับผมให้สกอร์คู่นี้เสมอไลฟ์สิกกับเลเวอร์คูเซ่นเสมอ 2-2 นะครับส่วนผมมองว่าไลฟ์สิกเสร็จครับน่าจะแพ้ไปเลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ2ถ้าเกิดเลเวอร์คูเซ่นยังชนะเนี่ยพี่เสือบอกโอ้โหแล้วจะไล่ยังไงเนี่ยปีนี้อยากเห็นทีมแชมป์หน้าใหม่มากโอเคอ่ะนี่ก็คือทั้ง7คู่ที่เราหยิบมาพรีวิวกันครับทิ้งท้ายนิดนึงอันนี้เอาแบบคร่าวๆเอาสกอร์อย่างเดียวโรม่าเวโรนาเจมโรม่าเปลี่ยนปลดจ่าโมตั้งเดรอซี่มาคุมเจอเวโรนาซึ่งก็เอาจริงๆนะเวโรนามีตั้งแต่ออกเพียบเลยเหมือนเขาครับระบายของนี่ตัวหลักๆย้ายหมดเลยกระแสนี่มันมาทางโรม่าหมดเลยครับผมเชื่อว่าโรม่าชนะ 2-0 อ่ะ 2-0 ดามไปครับบาเยกาโน่ลาสเปามัสในลาลิก้าผมให้ลาโยชนะ 2-1 พี่ให้ 1-1 บีอาร์เรียลกับมายอร์กาผมให้ 1-1 พี่ 1-1 แล้วก็บุนเดสนะฟรายบวกกับฮอฟเฟนไฮม์ฟรายบวกฮอฟเฟนไฮม์ให้เสมอครับ 1-1 พี่ให้ฟรายบวก 1-0 บวกคุ้มสุดกาดโอ้โหแต่ทีแรกเป็นไงไม่มีกีฬาสีมีสีล้านเอาไม่ถึงกับแพ้ 1-1 เหรอพี่ให้สุดกาดบวกชนะบวกคุ้ม 2-1 ให้เดนไฮม์กับวอฟบวกให้เดนไฮม์กับวอฟผมให้วอฟบวกบุกชนะครับพี่ให้ 2-1 ให้วอฟบวก 2-1 เหมือนกันแล้วคู่นี้ดามสัตว์กับแฟรงก์เฟิร์ตให้แฟรงก์เฟิร์ตชนะครับ 1-0 พี่ให้แฟรงก์เฟิร์ต 2-0 เลยแฟรงก์เฟิร์ตนี่เขาได้ใครไปนะดอนนี่ฟันเดอเบกใช่ครับจากยืมจากแมนยูใช่ไหมใช่เข้าไปเสริมนี่ก็คือเกมคู่อื่นคร่าวๆนะครับครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับขอข้ามกรุ๊ปเดอร์ฟองหรือว่าเฟนคัพไปนะข้อมูลทำยากมากเจอลาวาวเขาไปขอใจขออนุญาตถอดใจไป1สัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้อย่างที่เราพรีวิวกันเกมลีกหลักของยุโรปก็เล่นกัน4ลีกแล้วอย่าลืมนะครั รบก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ทีมชาติที่กำลังเข้มข้นนะเจมส์เอเชียนคัพนะครับติดตามได้ทุกวันแล้วก็แอฟริกาคัพออฟเนชั่นใช่ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้กลับมานะครับเราก็จะมีคู่สำคัญมารีวิวใช่ให้ได้ชมกันฟังสเปนกันสามคู่เลยฟังสเปนเดี๋ยวมาดริดบาร์ซ่าแอตเลติกไม่ได้เจอกันนะกลับมาลงสนามกลับมาลงสนามแล้วก็มีพี่เสือบาเยิร์นครับลงเล่นพรุ่งนี้แล้วก็มียูเว่เราจะมาพรีวิวว่าแซงได้ไหมจะชนะเลเช่ไหมก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ลากันไปนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลนัดพิเศษครับไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023ถึง2024 Power by เมจิยาซูดะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.bgpuonlineshop.com นะครับสั่งซื้อได้นะครับบัตรราคา160บาท200บาทและ280บาทนะครับ BG ปทุมปะทะเซเดโซโอซาก้าศุกร์ที่2กุมภาพันธ์นี้เวลา1ทุ่มตรงนะครับที่สนาม BG สเตเดียมครับแล้วก็
ก่อนลากันไปฝากสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับซูซูกินะครับยูดริงค์ดอนไดรฟ์นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆนะครับซูซูกิคอสวีแคร์เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการนะครับเป็นเจ้าของซูซูกิสวิฟต์ GL Next นะครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัด